สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานี i freedom tv ทำการกระจายเสียงจากเมืองดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนมานั่งจัดทำรายการท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้พวกเราก็มาพบกันอีกในรายการเฮียนฮู้รักษาสุขภาพจากท่านดร.ทองวันท่านผู้ชมที่เคารพประมาณ12โมงเที่ยงวันเป็นต้นไปตามเวลาเซ็นทรัลไทม์ท่านดร.ทองวันจะได้ออกมาเว้ามาจามาเว้ามาว่ามาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเราจะทําวิธีใดเราจะเฮ็ดวิธีใดเพื่อรักษาสุขภาพของพวกเรานี้ให้อยู่ดีมีแฮงให้แข็งแรงตลอดไปท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็เป็นรายการของเพิ่นท่านดร.ทองวันเพิ่นที่จะได้มาปาฐกถามาอธิบายมาชี้แจงหลายอันหลายแนวนั่นละพี่น้องเลยในนาพวกเราจะพบกันในมื้อตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ท่านผู้ชมส่วนมื้อวันเสาร์ตอนเที่ยงเป็นต้นไปฮั่นแม่นรายการเฮียนฮู้ธรรมะและศีลธรรมและในวันอาทิตย์แม่นเฮียนฮู้วิธีรักษาสุขภาพของพวกเราเองพี่น้องเรื่องนี้นี่ก็หลังจากพวกเราจะมี2ชั่วโมงเป็นรายการ2ชั่วโมงพอดีเด้อพี่น้องเด้อพอดีเลยชั่วโมงทําอิฐนี้แม่นดร.ทองวันเพิ่นจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องท็อปปิกสิ่งที่เพิ่นต้องการอยากจะอธิบายนั้นก่อนแล้วชั่วโมงที่2พวกเราจะเปิดออนแอร์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกโทรเข้ามาได้ถามเพิ่นได้มีคำถามเกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่องเชื้อโรคพยาธิพะเยาอีสังต่างๆถามเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อในตอนนี้ทางท่านดร.ทองวันเพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเราแล้วกายสังสารกาสิได้ถามเพิ่นเป็นไรสบายดีทนายดร.เจ้าสบายดีดร.วิเชษฐ์แล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมื้อนี้เฮาก็มาพบพ่อรายการเฮาอีกเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยว่าซั่นแล้วก็คนอื่นข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบใจดร.วิเชษฐ์และก็ทีมงานทุกๆท่านที่ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าพเจ้าได้มาโอ้ลมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะและการลดต่างๆที่ว่าเฮาควรเรียนรู้สู่พ่อแม่พี่น้องฟังและการข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักว่าจะเอาอันใดมาเว้าซะเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่ควรจะเว้านะแต่มื้อนี้ข้าพเจ้าก็สิเว้าอยู่นึงที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ฮู้จักแล้วก็มักเป็นนะซะเจ้าอันนั้นก็คือเรื่องปะดุงคอภาษาละปะดุงคอภาษาอังกฤษเอิ้นว่า arthritis นี่ arthritis มันเป็นคนเป็นคําเว้าที่ทั่วไปพี่น้องครับแล้วก็ปะดุงคอนี่ก็มันก็เป็นคําก็เป็นคําเว้าลาวอยู่แต่ความจริงแล้วก็มันมีหลายแบบได้พี่น้องมันมีหลายอันน่ะหลายระดับมันซะแล้วเป็นที่ซื้อทางอันน่ะแพทย์หรือทางวิชาแพทย์ก็เพิ่นก็เจ้าก็แยกๆไปเป็นประมาณ10ปลายหรือ20อย่างพอได้พี่น้องแล้วแต่กรณีของพยาธิมันซะแต่รวมกันแล้วก็เป็นปะดุงคอกันนั่นแหละว่าซะแล้ววันนี้ปะดุงคอนี่มันก็มีบางอย่างที่มันคือกันนี่อันมันคือกันหมายความมันส่วนใหญ่มันจะไปกระทบกับอันน่ะคอต่อกันนี่นะครับอาจจะเป็นคอน้อยคอใหญ่ก็แล้วแต่คือตัวอย่างตําข้อมือของนี่ก็พี่น้องมันก็มีส่วนข้อมืออยู่อันน่ะบนอันน่ะอันน่ะกกแขนเฮานี่ลวกแขนซอกหัวเข่าแล้วก็ตามที่อันน่ะตามนิ้วตีนต่างๆนี่พี่น้องซะแล้วก็บางครั้งก็อยู่ตามบนเอวพี่น้องอันภาษาอังกฤษว่าฮิปมันก็ฮิปนี่มันก็แม่นกันกระดูกใหญ่ที่เป็นกระโถยเอานี่ก็พี่น้องบนที่ว่ามันอันน่ะกระดูกใหญ่ของข้านี่ก็มันมาต่อซะนะแต่บอดเดอร์ที่มันมีอันน่ะมันมีอันน่ะมีคอต่อว่าซะภาษาอังกฤษว่าจอยกันก็บอดฮะมันจะเป็นว่าซะแม้แต่กระดูกสันหลังนี่พี่น้องมันก็เป็นกันได้ฉะนั้นก็ข้าพเจ้าได้ยกภาพอันนึงขึ้นมานี่ให้พี่น้องได้เห็นว่าอันน่ะพญาตัวนี้ก็มันเป็นทุกบอนให้น่ะมันฮู้ภาพตรงที่ว่าข้าพเจ้าอันน่ะได้ส่งไปให้รู้เชิดเอาขึ้นจอพี่น้องเฮ็ดก่อนจ้ะมันมีตัวนึงที่มันบอกว่าสปายนี่ก็แม่นกระดูกสันหลังพี่น้องแล้วก็ฮิปนี่ก็หมายความมันเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะบนเอวนี่นะแล้วก็มีอยู่ที่มืออยู่ตีนแล้วก็อยู่ตามหัวเข่านี่เห็นบ่อันน่ะจ้ะแต่อยู่นี่เคยเจ้าบอกเซอร์แคนธรรมดาแคนซอกนี่มีกันพี่น้องบนเอลโบนี่ก็มันก็มีกันแต่เคยจะลืมว่าใส่อันนี้เนาะซะจ้ะๆบนกระยาที่มันมีคอต่อกันซะแล้วพันยานี่มันจะเกิดอยู่หั่นมันเนี่ยแล้ววันนี้ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้านี่ก็พี่น้องสาเหตุบ่ฮู้จักมันจักเป็นขึ้นมาซื่อนี่ว่าซะมันจะเป็นขึ้นมาซื่อแล้ววันนี้หลังบอนก็จะสงสัยว่าอาจจะเป็นย้อนกรรมพันธุ์ก็มีนะ
ผมหมายความว่าคันถ้าว่าพ่อแม่มันเป็นเฮาเลยก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าตอนอายุยังน้อยกว่าพี่น้องส่วนหลายบ่มีส่วนหลายละอายุจักก็ประมาณ30 ปีขึ้นเหมือนหรือว่า50ปีมันซะแต่ปกติแล้วมันก็อยู่ในระหว่าง40ปีขึ้นเมืองก็หมายความว่าตามที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เวลาทุกๆมื้อนี่ก็พี่น้องเซลล์ของเฮานี่ก็หรือว่าจุลชีพนี่ก็มันขยายตัวหรือว่ามันคล้ายๆกับมันใกล้กันตลอดนะมันซะพอยังพอว่าตัวเก่าที่มันเกิดมาก็มันตายไปซะเมื่อเวลามันตายไปแล้วบัดนี้จะต้องมีตัวมาแทนบอนบัดนี้เมื่อเวลาจะมีตัวมาแทนบอนก็มันต้องกลายกันคล้ายๆมันอันนามันผลิตกันขึ้นมาเองอ่ะนะมันซะเหมือนกับอันต้นข้าวมันก็ผลิตอันนั้นเม็ดข้าวสินะมันซะแล้วบัดนี้เมื่อเวลามันกลายกันก็พี่น้องมันภาษาอังกฤษว่าคอปปี้ก็เรียกคอปปี้เวลามันกลายกันมันคอปปี้ก็พี่น้องบางครั้งนั้นก็มันกลายผิดเด้เห็นบ่มันกลายผิดแล้วบัดนี้แทนที่อันเซลล์ตัวใหม่น่ะเรียกว่าอันจุลชีพตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาก่อมันบ่คือตัวเก่า 100% บัดนี้เห็นบ่มันอาจจะเป็น 99.9% บ่หรือว่าอาจจะ 99.999% ไปมันบ่แม่น 100% นะย้อนหยังย้อนก็ย้อนว่าอยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ก็พี่น้องเรียกว่าจุลชีพแต่จุลชีพมันมีโครโมโซมของมันเห็นบ่แล้วบัดนี้อยู่ในแต่ละโครโมโซมของมันมันมียีนบัดนี้เห็นบ่โครโมโซมนี่มาก่อมันก็แม่นกรรมพันธุ์ที่มันเป็นอันดับใหญ่ว่าซะวันนี้คนเฮานี่ส่วนหลายนี่คนเฮานี่ก็จะมีอันโครโมโซมนี้24คู่หรือ23คู่ก็โทษแม่นบ่แล้วอันคู่ที่อันสุดท้ายมันคู่อันข้ออันนั้นเปิ้นว่าอันนั้นกรรมพันธุ์ของเพศก็คือโครโมโซม X and Y นี่เห็นบ่พี่น้องโครโมโซม X and Y นี้คันถ้าผู้ชายนี่สิมี X ตัวนึง Y ตัวนึงเห็นบ่คันถ้าผู้หญิงนี่สิมี X 2ตัวบัดนี้แต่ละโครโมโซมก็พี่น้องมันก็มีหลายหน้าห้อยหลายพันจีนเด้อยู่นั่นก็แล้วบัดนี้โครโมโซมมันมีหลายมันมีหลายคู่มันมี22คู่พี่น้องเห็นบ่มันก็จะกลายเป็น A B C D ไปเลยพี่น้องเรียกว่าโครโมโซม1 2 3 4 5ไปจนฮอดโครโมโซมที่22แล้วก็ที่23ไปเป็นคู่ที่สุดท้ายก็คือโครโมโซมของเพศนั่นเองพี่น้องฉะนั้นก็เมื่อเวลาอันจุลชีพหรือว่าเซลล์ก็แต่ละตัวมันเมื่อเวลามันคัพปี้กันก็มันกลายกันออกไปนะมันจะเอาจีนทุกๆจีนนี่ไปเหมือนเคลื่อนมันบ่ได้ได้พี่น้องซะมันมีบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงบ่เมื่อมันเป็นแปลงแล้วบัดนี้มันบ่เป็นตัวเก่าได้บัดนี้พี่น้องบ่เซลล์ตัวบางฮั่นหรือว่าเซลล์จุลชีพตัวมาก่อมันบ่แม่นคือตัวเก่าได้ 100% อาจจะเป็น 99.999 ย้อนหยังย้อนมันมีจีนตัวนึงเปลี่ยนตัวอย่างซะสินะบ่อันนี้ภาษาอันสากลก็เรียกว่ามิวเทชันพี่น้องบ่ต่างหยังกับอันน่ะมูติเซนี่มันบ่แม่นแต่ว่าแต่คนเป็นได้พี่น้องสัตว์ก็เป็นแม้แต่พญาติก็เป็นพี่น้องจ้ะปานนี้เมื่อเวลาเซลล์ตัวใหม่นี่ก็มันเกิดมานี่ก็มันบ่แม่นตัวเก่าแล้วบัดนี้มันก็เฮ็ดให้อันหน้าที่หรือฟังก์ชันของมันก็เปลี่ยนแปลงไปนําได้พี่น้องแล้วบัดนี้พวกที่ว่าอันเฮาเอิ้นว่าพวกเป็นแคนเซอร์หรือว่าอันมะเร็งทั้งหลายก็พี่น้องก็แม่นเซลล์พวกนี้แหละพี่น้องที่มันเปลี่ยนออกไปแล้วมันเป็นตัวใหม่นี่ก็มันบ่คือตัวเก่าเด้ปานนี้คันถ้ามันเปลี่ยนแปลงหายแห้งลายก็มันก็เป็นแคนเซอร์เห็นบ่ซันก็แคนเซอร์นี่มันบ่แม่นอื่นๆพี่น้องก็แม่นเซลล์เฮานี่เองเมื่อเวลามันกลายกันแล้วก็พี่น้องมันเป็นตัวใหม่ไปบัดนี้แท้ที่มันจะเป็นคือตัวเก่า 100% นะมันเป็นตัวใหม่ไปเมื่อมันเป็นตัวไปแล้วบัดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นบ่ถ้าว่าจุลชีพตัวนี้ก็มันอยู่ในต่อมน้ํามันต่อมมันน่ะคอบ่หรือว่าอยู่ต่อมหยังก็ได้อาจจะอยู่ในอะไรก็อย่าพี่น้องอาจจะเป็นอยู่ในกล้ามเนื้อบ่อยู่ในตับอยู่ในปอดอยู่ในบรรดากายพี่น้องมันที่มันมีการอันใกล้กันตลอดก็บนฮัทมันจะมีการผิดปกติขึ้นมาเห็นบ่แล้วถ้าว่าเซลล์ตัวนั้นหรือว่าจุลชีพตัวนั้นเป็นผู้ที่ผลิตฮอร์โมนบัดนี้คือตัวยาพวกที่เป็นเบาหวานนี่ก็พี่น้องเซลล์ตัวมันก็บ่ผลิตได้บัดนี้บ่มันก็บ่ผลิตอินซูลินบัดนี้ตัวอย่างซะบัดนี้คันถ้าว่าเซลล์ตัวนี้มันอยู่ที่อันไทรอยด์เฮาบัดนี้ตุ่มไทรอยด์นี่ก็มันก็เป็นไม้ไปบัดนี้มันอาจจะผลิตฮอร์โมนไทรอยด์เห็นก็ฮอร์โมนก็อาจจะเป็นไทรอยด์ที่อื่นไปบ่นี่หรือว่ามันเฮ็ดหลายโพดหรือบ่เฮ็ดบ่พอนะคล้ายๆกับว่านั้นก็อย่าพี่น้องเมื่อเวลามันเป็นปกติไปก่อมันบ่เป็นคือเก่าตลอดบัดซะเห็นบ่ข้อนี้ซั่นได้ก่อพี่น้องเมื่อเวลาเซลล์ของเฮาที่อยู่คอนี่ก่อกระดูกคอนี่มันต่อกันนี่ก่อมันเปลี่ยนแปลงไปบ่นี่พี่น้องเมื่อมันเปลี่ยนแปลงบัดนี้อันพวกที่เฮาเอิ้นว่าอันพวก
อันน่ะอิมมูนซิสเต็มนี่ก่อก็คือภูมิต้านทานนี่ก่อมันสอบอยู่ตลอดได้พี่น้องว่ามีอะไรเป็นเพียงเป็นปกติหรือว่ามีแนวอื่นที่ว่าแทรกซึมเข้ามาทางกายนี่ก่อมันจะต้องรู้จักมันซะปัจจุบันเวลาเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันเพี้ยนปกติไปบ่จักคือตัวเก่าก่อพวกอิมมูนซิสเต็มมันก็คือว่าเอ้าอันนี้มันพวกหายได้นี่เข้ามาทางกายเฮาได้นี่บ่ได้ต้องทําร้ายเห็นบ่มันก็ไปทําร้ายไปนี่พี่น้องการทำลายมันอาจจะเป็นลักษณะหลายแบบมันอาจจะมีลักษณะแบบว่าเป็นอันน่ะเฮ็ดเป็นอันน่ะเคมีโกออกมาไปฮัดไปอันน่ะกลุ่มเมโลอันนี้เพิ่นว่าแอนติบอดีภาษาอันสากลก็พี่น้องแอนติบอดีมันจะไปฮัดไปพุ่นไปจอดครับคล้ายครับเป็นเสือกนะไปมัดไปยังไปเกี่ยวไว้อันเซลล์ตัวนั้นก็บ่ว่ามันนิ่งบ่มันติเพราะว่ายังเพราะว่าอันน่ะภูมิต้านทานของมันคือแมนเซลล์ตัวอื่นก็คือพยาธิเองพี่น้องสมองเซลล์ตัวอื่นที่เข้าไปทางกายนี่ก็พี่น้องก็คือพวกไวรัสก็ดีพวกกันพยาธิก็ดีหรือว่าพวกที่ว่าเป็นเชื้อเห็ดก็ดีเพื่อเอิ้นว่าภาษาสากลเอิ้นว่าฟันกัสก็มันเป็นเสื้อต่างได้พี่น้องเป็นเสื้อที่ว่าแปกปอบเข้าไปฉะนั้นเมื่อเวลาว่าภูมิต้านทานเหล่านี้ก็มันรู้จักว่าโอ้อันนี้เป็นคนแปกปอบเข้ามามันจะต้องไปทําลายได้พี่น้องเพราะมันคือเป็นพมเนพยาธิดิอันนี้แหละเพิ่นจึงเอิ้นว่าภาษาสากลเอิ้นว่าออโตอิมมูนซิสเต็มนะออโตไม่ของเฮาเองอิมมูนซิสเต็มไม่ควบภูมิต้านทานในกรณีไม่ควบแมนภูมิต้านทานไว้มันอัตแทกเอาเองว่าซะมันทําลายเองนะในกรณีนี้มันทําลายยังมันทําลายอันน่ะกระดูกอักที่อยู่บนคอต่อฮั่นพี่น้องฉะนั้นก็ข้าพเจ้าได้เฮ็ดออกมานี่มันมีคอต่อซอกบอนบนหัวเข่านี่ภาษาบอนที่ว่าเขาจะว่ามันชื่อว่าโนมูจอยนี่ก็อันนี้นี่มันคอต่อที่เขาจัดเบิ่งทางข้างอันนี้พี่น้องบ่เบิ่งทางข้างนี่เฮาจะเห็นอันน่ะทางหน้านี่มันมีอันน่ะกระดูกหัวเข่าเห็นบ่มันมีกระดูกตัวนี้มันคืออันมักบานี่ก็อยู่ทางหน้านี่ก็ว่าน้องบ่แล้วก็มีกระดูกขาใหญ่นี่แล้วกระดูกขาน้อยมันต่อกันนี่แล้วเขาจะสังเกตเห็นพี่น้องอยู่นี่มันมีอันน่ะคล้ายๆกับเป็นอย่างยืดภาษาอังกฤษว่ามัมเบรนนั่นก็แล้วอยู่นั้นนี่มันจะมีอันน่ะน้ำรอเลี้ยงเหมือนกับอันน่ะอันหัวรถซุปเฮานี่พี่น้องหัวซุปรถเฮานี่ก็พวกอันมอเตอร์นี่ก็มันจะมีน้ำรอเลี้ยงตลอดได้ก็คือเปลี่ยนน้ำมันนี่แหละบ่ตายยังก็เปลี่ยนน้ำมันคือว่าอันน่ะมอเตอร์ออยล์นี่นะเห็นบ่ครับเพื่อหยังก็เพื่อมันรอลื่นอันน่ะบ่ที่มันนิ่งติงมันซะครับเครื่องจักรเฮาก็ยาบ่ได้มันนิ่งติงมันต้องมีน้ำมันไปรอเลี้ยงเด้บ่ว่าเผาข้ออันน่ะอันรถบ่ว่าอันน่ะอยู่ในอันมอเตอร์บ่สินะครับบ่ได้มีการนิ่งติงมันต้องมีน้ำมันรอเลี้ยงถ้าบ่นั้นมันจะมีการอันน่ะภาษาที่เขาเรียกฟริคชั่นอ่ะนะคล้ายๆมันจะมีการฮ้อนกับมันแล้วจะมีการโคกการแตกการหยะกันไปมันจะทําลายไปมันซะบ่ตายยามก็บ่เราขี่รถก็พี่น้องกันถ้าว่าเฮาบ่เปลี่ยนน้ํามันออกจากเทื่อนี่ก่อมื้อนึงในรถมันไหม้เด้มอเตอร์มันสิไหม้ย้อนแย่งย้อนว่าน้ํามันสิเป็นโลเลียงก็มันแห้งไปเมื่อแห้งไปแล้วบัดนี้อันน่ะมอเตอร์ก็มันสิความฮ้อนเด้เพราะมันไฟมันไหม้อยู่ตลอดเด้มันก็ต้องขยายตัวเมื่อขนาดขยายตัวแล้วมันเมื่อเวลามันบ่มีโลเลียงก็มันก็ต้องแตกเห็นบ่เฮ็ดให้มอเตอร์มันแตกมุนไปได้พี่น้องเป็นควันไหม้ไปโลดแหละข้อนี้สะดัดกันพี่น้องอยู่ในข้อนี้กันได้พี่น้องแต่ละข้อเฮานี่ก็บ่ว่าข้อน้อยข้อใหญ่ข้อน้อยนี่ก็คือนิ้วมือนิ้วตีนนี้ขอโทษแล้วก็ข้อใหญ่ก็คือหัวเข่าอยู่อันน่ะอันน่ะอยู่อันน่ะตาตุ้มมองนี้อยู่ส้นแขนแล้วก็อยู่แอวนี่ต่ําก้นต่ํากระเทยนี่ก็พี่น้องอันนี้เป็นข้อต่อใหญ่แต่ละบอดก็พี่น้องมันมีเขาจะเอิ้นว่า sinuvial fluid นี่เห็นบ่อันนี้ก็คือน้ํามันเราเรียนเองเห็นบ่แล้วบัดนี้คันถ้าว่าเซลล์ของเฮาหรือว่าจุลชีพของเฮาอยู่ในแถวนี้ก็มันทําหน้าที่ผิดปกตินะเห็นบ่แล้วอิมมูนซิสเต็มเฮานี้มันก็คิดว่าโอ้อันนี้แม่นอันนั้นแม่นอันนั้นของผู้อื่นได้นี่ภาษาอันสากลเขาว่าปาโทเจนปาโทเจนหมายความแม่นเชื้อที่ว่าอันน่ะต่างเชื้อต่างๆที่บ่เป็นของเฮามันก็มันเข้ามาทางกายเฮานี้ก็คือพวกแบคทีเรียนี่พวกพยาธินี่ก็พวกไวรัสบ่หรือว่าพวกอันน่ะโพลเลนไว้ซะเนี่ยแล้วก็ยาที่มันซึมเข้าไปทางกายแล้วมันก็ถ้ามีรีแอคชั่นขึ้นมานะมีปฏิกิริยาขึ้นมาก็แล้วเป็นอิมมูนซิสเต็มเนี่ยเป็นผู้ทํางานบ่ได้พี่น้องซะเพราะหน้าที่ของอาจารย์ไม่ก็เบิ่งความมันน่ะเบิ่งความปลอดภัยของร่างกายเฮานี้คันถ้าว่ามีพยาธิเข้าไปเบียดเบียนหรือว่ามีเชื้อไวรัสเข้าไปเบียดเบียนก็พี่น้องพวกนี้ก็จะต้องเข้าไปทําลายได้มีแต่เชื้อไวรัสอย่างเดียวที่ว่าเขาจะทําลายไปได้ก่อนอย่างก็คือพวก HIVHIV นี่มันย่อมาจากคําว่า Human Immunodeficiency Virus อันพวกเป็นเอสนี่นะพี่น้องเอสเอสนี่ก็เฮาเรียกว่าเอสเอสนี่ก็แม่นตัวนี้นี่พอยังพอตัวนี้นี่แทนที่มันจะเข้าไปแล้วมันจะอันน่ะอัน
เฮ็ดให้อันอิมมูนซิสเต็มเฮานี่ฮู้สึกตัวแล้วมันไปทําลายก็อิมมูนซิสเต็มมันนี่บ่ฮู้สึกตัวบัดนี้เห็นบ่บ่สึกบัดนี้พวกอันอันไวรัสตัวนี้ก็มันจะเข้าไปซึมซาบอยู่ในอันบอนเมโรหรือว่าเฮาเอิ้นว่าอันออกแอกอันกระดูกที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนี่พี่น้องว่าซะแล้วอันไวรัสตัวนี้มันจะไปทําลายมันจะทําลายอันนั้นเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะกับพวกลิมโฟไซต์นี่ว่าซะลิมโฟไซต์นี่ที่เป็นอันเป็นแม่เหง้าของอันเม็ดเลือดขาวทั้งหลายที่ทําให้อันทําให้พยาธินะพี่น้องเห็นบ่แล้วมันจะเฮ็ดให้พวกนี้นี่บ่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อโรคพี่นี่พี่น้องนอกจากนี้แล้วในการผลิตของอันเม็ดเลือดขาวกูดิบ่เลือดแดงกูดิจะน้อยลงคล้ายๆกับมีปริมาณเพียงพอมันซะทหารบ่เพียงพอที่รักษาประเทศนะพี่น้องฉะนั้นก็พวกที่เป็นเอดนี่ก็ส่วนใหญ่เม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงนี่มันจะลงและพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลือดจางซะเป็นอนีมิกภาษาสะกดอนีมิกคล้ายๆเป็นเม็ดเลือดจางย้อนหยังก็ย้อนเอาไวรัสพวกนี้มันไปเกาะไปกายไปกินอยู่อันบอนเมโรเรียกว่าออกแอกกระดูกที่บอนที่เป็นบอนผลิตเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดงนี่พี่น้องว่าซะอันนี้มีแต่เซวัตอย่างเดียวที่ว่าข้าไปจะรู้จักผ่านมานี่ว่าอันภูมิต้านทานนี่มันบ่คนได้มันบ่รู้จักมันซะอันน่ะจังซั่นมันสิให้ได้พยาธิพวกนี้นี่ไปทําลายเฮาได้นอกจากนั้นก็พี่น้องบ่ว่าเซวัตได้ก็อยากจะเป็นเซวัตแบบเป็นอันเป็นอันเฮ็ดให้เจ็บคอบ่เป็นอันโคบ่เป็นอันฟลูบ่จังก่อนพี่น้องแม่นพยาธิอันนี้พวกนี้ก็แม่นเข้าไปแล้วห่างไกลเฮาบ่ต้องรู้จักทันทีโลดแล้วมันจะผลิตเม็ดเลือดขาวขึ้นมาต้านทานโรคทันทีโรคนั่นซะยามได้กระยาพี่น้องที่ว่าห่างไกลนี่มันถึกอันถึกพยาธิเบียดเบียนนั่นซะอาจจะเป็นไวรัสก็ดีอาจจะเป็นเชื้ออันไฟรัสก็ดีเชื้อเห็ดนี่ก็หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ดีพี่น้องเม็ดเลือดขาวนี่มันจะต้องเพิ่มพลันเพิ่มตัวขึ้นตลอดอยู่ห่างไกลดีพี่น้องย้อนยังย้อนว่ามันจะมาสร้างคล้ายๆมันสร้างทานขึ้นมาเพื่อไปต่อสู้กับข้าศึกมันซะครับข้อนี้ซั่นได้ปั๊บนี้เมื่อเวลาว่าเซลล์ตัวนี้นี่ก็มันบ่แม่นเซลล์ที่มันมาออกมาจากนอกบอนบัดนี้ออกจากห่างกายมาบัดนี้แม่นเซลล์ที่ว่าอยู่ในห่างกายเฮานี้แต่มันเป็นปกติขึ้นมาบัดนี้เห็นบ่ภูมิต้านทานเฮานี้ก็เข้าจะมันเป็นเซลล์ตัวอื่นได้พี่น้องก็คือมันเป็นเชื้อโรคบัดซะมันก็เลยเข้าไปนานไปทําลายไปอัตแทกบัดซะฉะนั้นก็พวกที่เป็นปดุคอนก็มันมีชนิดนึงเขาจะเอิ้นว่ารูมาทอยอาร์ไทติสภาษาแพทย์ภาษาหมอว่าซะรูมาทอยอาร์ไทติสไม่ก็เป็นพวกนี้มันพวกที่ว่าอิมมูนซิสเต็มหรือว่าภูมิต้านทานกันจนก็มันอัตแทกเขาเองมันอัตแทกบอนนี่แหละบอนอันกระดูกอักนี่แหละพี่น้องซะบอนคอตอนี่แหละย้อนย่างย้อนว่าเวลาอันกระดูกคอตอนี่ก็หรือว่าอันเสื้ออันเสื้อไข้มันหรือว่าเสื้ออันซิโนเวลนะมันเป็นเหมือนกับอันน่ะน้ํามันโลเลนนี่ก็อันน่ะมันก็อันน่ะผลิตที่กันให้พี่น้องซะพวกซิโนเวลนี่มันก็เป็นเซลล์กันเด้แต่มันผลิตน้ํามันหรือเป็นอันน่ะน้ําโลเลียงของอันอยู่บนคอนี่ก็มันอาจจะเปลี่ยนตัวไปเวลามันขยายตัวก็หรือว่ามันคอปี้กันนะพี่น้องฉะนั้นก็อิมมูนซิสเต็มเฮานี้มันก็ไปอัตแทกกันพี่น้องเมื่อเวลามันไปอัตแทกแล้วมันไปทําลายแล้วบัดนี้มันก็เฮ็ดให้คอเฮานี่ก็บ่นานานคอตอเฮานี่ก็มันจะมีการเพิ่นว่าเป็นอินเฟลมหรือว่าเป็นอักเสบขึ้นมามันจะคันมันจะเจ็บมันจะแข้งมันจะกระด้างเห็นบ่ทําอีนี้เฮาทําอีนี้เฮาบ่รู้สึกชดเป็นมันเฮาจูซะโอ้เป็นจังหวะเขานี่มันปวดคือฮ้อนๆไว้คือว่าปานนี้บ่ติมันเฮาคูเฮาเย็ดซะเนาะพี่น้องมันคล้ายๆคือว่ามันคือฟืดๆไว้ซะนะพี่น้องแต่ว่าบัดนี้คันถ้าว่าเฮาอยู่ในประเทศที่เจริญซะคืออยู่ประเทศตะวันตกบ่คืออเมริกาบ่หรือยุโรปนี่ก็เฮาก็ไปหาหมอง่ายเฮาก็จะกลับไปกวดก็จะสิฮู้จักไว้แต่ถ้าว่าคันอยู่บ้านเฮาไปนี่แถวเมืองไทยเมืองลาวนี่เฮาก็ไปหาหมอมันก็บ่ง่ายเด้พี่น้องมันก็ยากเด้บัดนี้คันถ้าเฮาเป็นอันพยาธิอันนี้บัดนี้บัดนี้คันถ้าเฮาบ่จะใส่ภายใน1เดือนหรือ2เดือนก็พี่น้องเวลาเฮาคูเย็ดก็พี่น้องเฮาจะยินเสียงได้บ่ดังตับได้เวลาคูซิก็เออตอนนี้แท้มันอาการเจ็บมันก็ค่อยขึ้นมาแล้วพี่น้องแต่ว่าสังเกตฮู้จักเวลาเฮายืดเฮาย่าคุยก็มันจะมีเสียงดังตับย้อนหยังย้อนว่ามันมีหอยแห้งเห็นบ่อันดร.ริชาร์ดมันมีหอยแห้ง
ือเห็นมองโอภาพข้อที่สองที่สามก็มันมีห้อยแห้งแม่ดูนตามมันอันนั้นกระดูกอะไรก่อนให้หน่อยพี่น้องอย่าฉะนั้นก็เมื่อเวลามันห้อยแห้งแล้ววันนี้เมื่อเวลาเราอันทบไปเท่าไหร่ก่อนมันก็มันเกาะกันนะซับมันก็เหมือนกับว่านะไม่มันเกาะกันแล้วมันพิดไปพิดไปให้มันกระแคลกแคลกกันสินะอันนั้นระวังพี่น้องเลยพี่น้องอันนั้นแม่นเลยพี่ซะเมื่อเราหูจากศีลแล้วก็ต้องเฮียบออกจากใจพี่น้องคันท่าเขาบอกออกจากใจก่อนพี่น้องมันจะเฮียนไปเฮียนไปเลยคันท่ามันเฮียนไปแล้ววันนี้มันก็เอาคืนยากเห็นบอกความจริงแล้วท่านก่อนอันนับเป็นพยานอันนับประดุงคอนก่อนพี่น้องเขาสิปวดเขาดีห้อยเปอร์เซ็นต์บ่มีเพราะมันเป็นโซล่ามันก็เป็นลักษณะนี้แหละมันเป็นห่างไกลเขานี้มันอัดแทกเขาเองเพราะฉะนั้นก็มันก็ยากแต่ว่ามันคันท่าเขาหูจากก่อนหน้าเริ่มเตรียมมันบทันเป็นลายก่อนพี่น้องเขาก็สามารถกินยาหักซ่าไว้กับว่ามันคล้ายๆว่ามันอันนับเป็นห้ายเป็นหน้ามันซะนะบอกปันนี้อันนี้ข้อหนึ่งเป็นว่าปันนี้ข้อที่สองมันมีตึมพยานตัวหนึ่งที่ว่าในบรรดาพิอันนับพวกที่เป็นอันนาประดุคอนี่ก็ทั้งไล่ก่อนพวกอาร์ไทรติสก่อนมันมีซองยางที่ว่ามันคนเป็นไล่ของวงก่อน yeah. คือหนึ่งก็คืออันนารีมาทอยอาร์ไทรติสนี่ภาษาสะกดก่อนอันนี้เขาก็ประดุคอกันพี่น้องแต่ว่ามันเขาภาษาเขามันบริใจแยกปนัดมันซะอันนี้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานเขาเป็นผู้ที่อันนามาอันอัตแทกเขาเองมันซะมาทำลายเขาเองแล้วก็โดยเฉพาะก็มาทำลายคอนี่แหละแล้วเป็นข้อที่ซ่อนในแมนพวกก็จะเอื้อนมาโอสเทโออาร์ไทรติสโอสนี่ภาษาฝรั่งนี่แปลว่ากระดูกเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นคำภาษาฝรั่งกันโอสเทโออาร์ไทรติสไม่ก็อันนี้บอกมันเกี่ยวกับภูมิต้านทานพี่น้องแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ว่าอยู่ในคอนี่ก่อนพี่น้องมันบ่ปกตินะเมื่อเวลามันคอปปี้กันมันใกล้กันพี่น้องมันอาจจะใกล้กันเกินไปโพดหรือบ่พอนะฉะนั้นก็จุลชีพที่มันออกจากคือที่ยามันออกจากอันนาอันนากระดูกสินะภาษาแทนที่มันจะเป็นกระดูกคือกันต่อไปนั้นก็มันบ่เป็นบ่นี่มันละคล้ายๆมันเป็นแค่ละมันอาจจะลุดไปน้อยนึงด้วยจะลื่นไปนิดนึงสินะมันบ่เป็นเซลล์คือ900%นะตัวยามันอาจจะเป็น99.9%มันเลยเป็น101.1สินะมันเกินแล้วมันลุดมันซะมันบ่100%นะมันเกินก็บ่ดีลุดก็บ่ดีพี่น้องมันซะความจริงแล้วก็เกินก็ดีลุดก็ดีมันเป็นมิวเทชั่นนี่มันภาษาสากลที่เฮาเว้ากันหมายคือว่าบ่ปกติมันซะมันกลายเป็นแล้วมันบ่ปกติมันเป็นนมเป็นตัวใหม่ไปเมื่อแล้วเป็นสิกว่าพี่น้องอันนี้นี่ก็เมื่อเวลากระดูกเขาเนี่ยมันนิ่งติ่งตลอดเด้บ่ว่าเข่าบ่ว่าแขนบ่ว่ามันนิ่งตลอดเด้พี่น้องมันจะมีการเฮี้ยนไปเป็นที่บอกเพราะว่าธรรมดากระดูกบ่นี่ก็มันจะต้องสมูทนะมันต้องเพียงไปตามห้องมันตลอดมันซะมันบ่มีบอนที่ว่าลุบเข้าไปบ่หรือว่ามันรู้ว่าผลออกมานะที่มันจะผ่าอันนักการนิ่งติ่งมันบ่สะดวกกันก่อนพี่น้อง yeah. แต่ว่าตอนนี้นี่หมายความว่าแทนที่มันจะสมูทหรือมันเรียบเพียงตามปกติก่อนมันระบุ้มไปหรือว่ามันเกินขึ้นมานะ yeah. มันบุ้มไปหรือมันก็เมื่อเวลาเฮานิ่งก่อนพี่น้องมันก็มีการอันทู่กันได้มีการซี้กันได้เวลานั้นเฮาสิรู้สึกเจ็บพี่น้องเห็นบ่โอสเทโออาร์ไทรติสมันก็ทําให้เฮารู้เจ็บซะก่อนวันนี้เจ็บไปแล้ววันนี้ขันต่อไปขันเฮาเขาจะสร้างเครียดบอกโอ้มันเขาเจ็บไปนี่พอเนี่ยเวลามันเจ็บไปเขาแบบมันมีการเฮี้ยนมันมีการกัดกินเฮี้ยนไปข้ออันนากระดูกอักข้อหัวเขานี่ขันถ้าเป็นหัวเขาวันซะเลือดเป็นยูส้นแขนบ่เลือดเป็นยูแขนซอกบ่สิบอลกระดูกอักก็เป็นน้องมันจะเฮี้ยนไปเหมือนกับหูภาพที่ว่าอันเขาไปเจายกขึ้นมาในแหล่งซะอันนี้เขาจะเอิ้นโอสเทโออาร์ไทรติสวันนี้อยู่ในบรรดาที่ว่าพวกเป็นอันปอดคอนี่ก็มันก็มีอีกตึมสนึงก็เอิ้นว่าเกาต์เห็นบ่เกาต์นี่ก็เป็นอันน่ะมันก็เป็นยุคคอกันพี่น้องแต่ว่าเกาต์นี่มันบ่แม่นการเฮียนไปของอันน่ะกระดูกอักและก็มันก็บ่แม่นอันน่ะการที่ภูมิต้านทานเฮานี้หรือว่าอิมมูนซิสเต็มเฮานี่มันอัตแทกเองน่ะบ่แม่นซั่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นกรณีที่ว่าพวกที่อันน่ะเป็นพยาธิเกาต์นี่ก็มันมีอันน่ะคริสโตหรือว่าอันนาข้องคริสโตข้องอันนาอันยูริกแอซิดนี่อันนี้ก็เป็นคำซับมอดนะพี่น้องเนาะอันยูริกแอซิดนี่มันแม่นการอันนาแม่นการแม่นภาษาอังกฤษคือ by product ข้องอันนาเวลาเรากินอันนาอันอาหารอันพวกที่เป็นอันนาโปรตีนไลน์ก่อนพี่น้องโปรตีนนี้มันแม่นอันนาอะมิโนแอซิดมาต่อกันพี่น้อง
อะมิโนแอซิดนี่มันเป็นโมเลกุลนึงแล้วมันก็มีหลายอะมิโนแอซิดได้เป็นอะมีหลายชนิดได้เป็นมัน10ว่ามัน10ปลายพุ่นวะเมื่อเวลามันต่อกันแล้วมันก็เป็นโปรตีนเห็นบ่ฉะนั้นก็เมื่อเรานี้กินโปรตีนนี่ก็คือเนื้อนี่แหละพี่น้องบ่ว่าเนื้อปลาบ่เนื้อสัตว์เนื้อหยังก็แล้วแต่พวกเป็นเนื้อมันซะมันมีโปรตีนวันนี้โปรตีนนี่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วร่างกายนี่มันก็ต้องเอาไปเป็นอนาเป็นธาตุก็คือเป็นฟิวเป็นเสื้อเพลิงนี่มันซะแล้วก็ไปส่วนนึงส่วนนึงก็ไปเบี้ยวไปอนาเฮ็ดให้กระดูกเฮานี้หรือว่ากล้ามเนื้อเฮานี้มันคลายตัวมันย่อยตัวไปซะกล้ามเนื้อเฮานี้มันแม่นโปรตีนโดยเฉพาะได้พี่น้องเห็นบ่แล้วนอกจากนี้ก็เล็บก็ดีพี่น้องเล็บก็ดีผมก็ดีหรือว่าข้อโทษเล็บตีนก็ดีพี่น้องอันนี้แม่นโปรตีนหมดเด้แต่ว่ามันเป็นโปรตีนที่ว่ามันอันมาฮอดไปเลยมือนั้นมันคอนแดนซ์มันซะมันคล้ายๆมันแค้นเข้านะเหมือนกับข้าวควายข้าวควายข้าวงัวนี่ก็พี่น้องกับหน่อแฮ่นนี่ก็แม่นโปรตีนเด้บ่แม่นกระดูกเด้เห็นบ่บ่แม่นกระดูกคันกระดูกนี่มันต้องมีแคลเซียมเห็นบ่แต่ว่านี่มันบ่มีแคลเซียมพี่น้องถ้าว่าพี่น้องอยู่ฮู้จักก็คือเล็บมือเฮานี่ก็เวลาตัวอย่างเฮาตัดเล็บออกตัวอย่างมันตัวอย่างมันใหญ่จักหน่อยต้องมาตัดออกก็แล้วเฮาเอาไปแช่น้ําแช่น้ําอันน่ะแช่น้ําส้มวินิกาเนี่ยนะแช่ไว้ไปๆก็พี่น้องโดนไปมันหายไปเลยมันหายไปเลยย้อนน่ะมันบ่มีแคลเซียมมันเป็นโปรตีนโดยเฉพาะนี่นะแต่ถ้าบ่เฮากระดูกปลาก็อย่างกระดูกไก่ก็อย่างเอาไปแช่น้ําวินิกาดีกว่าไปแช่น้ําส้มดีกว่าพี่น้องโดนไปนี่ก็มันจะเป็นคล้ายๆลักษณะว่าแบบเป็นอย่างซื่อเลยเป็นอย่างยืดนะมันอ่อนไปซะเพราะหยังเพราะว่าน้ํากดน้ําอันน้ําส้มก็มันจะดึงเอาอันแคลเซียมออกไปมันจะเหลือแต่แมทริกซ์ของมันไปนี่เห็นบ่อันนะจังซั่นก็เฮาก็จะรู้จักโอ้อันนี้มันคันถ้ามันเปื่อยไปหมดนี่มันบ่มีเสื้อแคลเซียมมันบ่มีเสื้ออันนั้นมันมีเสื้อโปรตีนมันซะเห็นบ่มันมีซ่าๆอยู่จังซั่นฉะนั้นก็เมื่อเวลาว่าอันน่ะพวกที่อันนั้นที่เป็นอันน่ะพวกอันนั้นกระดูกนี่ก็พี่น้องสุรามันก็แม่นอันนี้แหละพี่น้องแม่นแคลเซียมแดแม่นโปรตีนในปนกันได้นะฉะนั้นก็เมื่อเวลาว่าพวกอันนั้นอาซิดยูริกอาซิดนี่ก็เมื่อมันเป็นคริสโตอยู่ในอันนั้นบนอันนั้นข้อต่อเฮานี้มันก็เฮ็ดให้มีการคายขึ้นมาพี่น้องเห็นนะคายขึ้นมาแล้ววันนี้เฮาก็บ่ฮู้จักได้มันเป็นย้อนยังว่าซะพี่น้องมันคล้ายๆกับมันนักเป็นขึ้นมาเองนะบ่ว่าอันปดุงสนิทได้พี่น้องตามที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ามานี่ก็เขาจะบอกว่าต้นตอสาเหตุอันแท้จริงก็ The exact known cause is unknown เขาจะว่าแปลว่าคล้ายๆกับว่าอันมูลฐานแท้จริงของปดุงคอนี่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นสนิทได้ก็ยาจะเป็นสนิทของอัน osteoarthritis ก็ยาจะเป็นสนิทของ rheumatoid arthritis ก็ยาจะเป็นส่วนของเก้าก็ยาเรียกว่าสิ่งอื่นก็ยาบ่มีสาเหตุเขาจะว่าเห็นบ่อันนี้เฮากับคันบ่มีสาเหตุแล้วมันก็ยากสิฮู้จักภาษาพี่น้องแต่ว่านั้นก็ยาคันถ้าฮู้จักว่าเฮาเริ่มเป็นก็พี่น้องเฮาต้องหาวิธีคล้ายๆว่าหาวิธีบำบัดมันภาษาที่ว่าสิปวดมันดีหรือบ่ดีเพราะหยังเพราะมันส่วนแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้แหละบ่ว่าจะเป็นอันย้อนภูมิต้านทานก็ดีหรือบ่เป็นย้อนภูมิต้านทานก็ดีพี่น้องมันจะเป็นซั่นไปตลอดแต่ว่าบางครั้งมันก็ทุเลาตามอันน่ะตามมันอันน่ะอำเภอมันเองบางครั้งก็ต้องกินยาซะบัดนี้อันยานี่ก็ส่วนใหญ่เรื่องการบำบัดนี่มันก็บ่มีหยังอื่นพี่น้องส่วนใหญ่นี่พยานี่ก็จะให้มีแต่ความเจ็บเจ็บกับไข้พี่น้องบางคนนี่ข้าพเจ้าเห็นนี่บนอันน่ะบนคอมือนี่ก็คือเด้หรือว่าบนคนซ้อนี่ก็คือหัวเข่านี่ก็คือเด้พี่น้องซะฉะนั้นก็คันคือแล้วแสดงมันต้องเจ็บคันเจ็บแล้ววันนี้การนิ่งติงการไปการมาการลุกการย่างนี่มันก็ลําบากเด้นะฉะนั้นก็เฮาต้องอันน่ะบําบัดเรื่องความเจ็บนี้ซะก่อนเห็นบ่แล้ววันนี้มันก็เริ่มแต่อาการของเฮาพี่น้องอาการหนักหรือเบาคันถ้าอาการนั้นมันบ่หนักเฮาก็ไปซื้อยาที่ว่าอยู่ตามอันน่ะอันฟาร์มาซีนี่ก็บอกวินบอลูซีเวสบ่แล้วก็แล้วแต่ซึ่งก็จะว่าโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์กันก่อนมันก็มีอยู่คือพวกอันยาทาเดนอลนี่บ่พี่น้องหรือว่ายาอาสไพรินนี่ก็หรือว่ายาอันแอดวิลบ่หรือว่าอันยังก็ยาที่ว่าเป็นอาลีบ่สินะแล้ววันนี้คันถ้าว่าเฮากินอยู่นี่มันก็ยังบ่ดีซะพี่น้องเฮาก็ต้องกินให้มันแห้งก็ไปเติมเด้คันถ้ากินแห้งบ่ดีเฮาก็ต้องไปหาหมอ
เพราะว่ายาเรื่องอันที่ว่ายาที่มันบำบัดเรื่องความเจ็บปวดดีกว่าพี่น้องมันก็มีระดับเด็กเห็นบอกระดับบางนี่ก่อนอ่อนบางคนนี่ก็กินอันอ่อนแล้วดีแล้วไปก็แล้วไปว่าแต่วันถ้าว่ามันบ่ดีกว่าพี่น้องเขาก็ต้องไปหาด็อกเตอร์เขาจะให้ยาที่มันแหงขึ้นไปมันซะบางครั้งก็อาจจะฮอตยาเพียบแบบพุ่นพลเรฮอตขั้นม็อกฟีนพลเรพี่น้องซะก็มีเนี่ยย้อนยังย้อนระงับความปวดวันนี้ขันท่าเฮาลําของปะเลวันนี้เขาต้องซอก5วิธีที่ว่าเฮ็ดจังได๋บ่เฮ็ดจังได๋เฮาจึงว่าบ่เฮ้อมันอันนั้นกําเริบเสพซาดนะวันนี้ตามที่ข้าพเจ้าได้อ่านพอนี่ก็อันเขาจะบอกว่าเวลาเฮาตื่นนอนมาก่อนพี่น้องอาการพวกนี้มันจะสลับมันจะเริ่มแต่ตอนนั้นพุ่นมาเวลาเฮาตื่นนอนในพวกที่เป็นอันปะดุกคอนี่ก็เขาจะรู้สึกว่าตีนมือนี้มันแข็งคล้ายๆมันยักกระด้างฮะนะมันบ่อ่อนมันบ่ flexible มันซะครับวันนี้เพื่อจะหามันนั้นคันถ้าว่าเฮาบ่ได้เฮาคือที่เฮาเป็นอยู่มือแสนบ่มือเฮานี่เฮาจะกงซิมันก็เจ็บได้พี่น้องมันคล้ายๆมันแข็งอ่ะนะมัน stiff มันซะภาษาอังกฤษเรา stiffness นะมันกระด้างอ่ะซะฉะนั้นก็เพื่อจะหามันทุเลาะก่อนเขาจะเฮาบอกว่าเอาน้ําอุ่นเอามาแช่น้ําอุ่นก่อนเขาจะว่าน่ะหรือว่ามี warm pad pad ได้มั้ยก็ว่าเฮาอาจจะเอาอันผ้าพาไปแช่น้ําอุ่นมาซะแล้วก็มาปกมาพําไว้เผื่ออย่าเผื่อให้มันนั่นละลายความปวดนะให้มันละลายความแข็งกระด้างของอันเส้นเอ็นบ่รู้ว่าเส้นประสาทที่มันอยู่ตามนี้ก็พอยังพอว่าคันมันอ่อนแล้วเฮาก็กํามือง่ายมันซะเห็นบ่ฉะนั้นก็พวกที่เป็นนี่ก็พี่น้องอันยากลําบากเด้แม้แต่จะไข้กระป๋องแล้วก็ไข้ยากเด้พี่น้องสังเกตดูแม่เออไข้ยากเด้ย้อนๆๆว่ามันเจ็บเห็นบ่มันเจ็บมันปวดแท้ๆเด้เฮาบ่เป็นเนี่ยบ่ฮู้จักดอกพี่น้องเวลาเป็นเราสิฮู้จักโอ้มาไข้กระป๋องนี่ก็ไข้ยากบ่ได้เห็นบ่ดูให้ดีก่อนพี่น้องเรื่องทําอิฐนี่เขาต้องเอาใจเสื่อมและความเจ็บปวดบ่เวลาเจ็บปวดแล้ววันนี้คันถ้าว่าเฮานี่บ่ทันเป็นหลายก่อนพี่น้องเฮาก็พยายามอันละกินยาที่ว่าเฮาก็ต้องระวังได้พี่น้องคันบางคนนี่มันก็ยาได้ก่อบางคนก็ทึกทารานอนบางคนก็บ่ทึกได้ทารานอนก็ข้าพเจ้านี่ตัวอย่างว่าซั่นเนาะครับเจ้าเองนี่คันเจ็บหัวบ่สิบ่หรือว่าเป็นไข้นี่ก็กินทารานอลนี่บ่ค่อยดีเด้ต้องกินอาสไพรินสินายบ่กินอาสไพรินหรือว่ากินอัดเวลซั่นน่ะหรือว่าอาลีฟบ่ทารานอลนี่กินบ่ดีบางทีอาจจะบ่กินหลายบ่จักได้เพราะว่ากินแต่2เม็ดนี่ตัวอย่างซั่นนะแต่ว่าเมื่อเวลามากินอาสไพรินนี่เม็ดนี่หรือ2เม็ดแล้วก็ดีโลดมันซะฉะนั้นก็มันก็แล้วแต่ธาตุคนในพี่น้องวันนี้คันถ้าเฮากินทารานอลบ่ทึกตัวอย่างซั่นเรามากินอาสไพรินก็อันนี้เขาต้องระวังได้พี่น้องเพราะอาสไพรินนี่เป็นธาตุเป็นธาตุกรดเป็นอาซิดมันซะอาสไพรินนี่ไม่ก็มันซื้อแท้มันอาซา ASA พี่น้องSA นี่มาจากคําย่อมาจากคําว่า acetyl salicylic acid คําว่าอาซิดแล้วเป็นกรดได้พี่น้องเห็นบ่เป็นกรดฉะนั้นก็พวกที่กินอาสไพรินนี่หลายหรือว่ากินอันน่ะที่ว่าพวกระยะยาวมันก็เรื่องว่ากินหลายเรื่องกินระยะยาวก็พี่น้องด็อกเตอร์นี่จะพยายามให้คําตักเตือนไว้ได้พอยังพอมันอาจจะไปเฮ็ดให้อันน่ะผิวหนังของกระเพาะนี่ก็พี่น้องอาจจะเป็นแพ้ได้เขาจะว่าเอิร์ทโซเรียกว่าแพปติกอัลเซอร์นะภาษาสากลว่าแพปติกอัลเซอร์หรือว่าคันถ้าว่ากระเพาะนี่มันแน่นหน้าอยู่มันแข็งแรงอยู่เมื่อเวลาว่าอันน้ําของน้ํากรดของที่เป็นอาซิดของยานี่ก็มันไล่ลงไปฮอดอันน่ะอันลําไส้น้อยนี่ก็ลําไส้น้อยมันก็เริ่มจะย่อยน้ําลงไปพี่ซะมันอาจจะเฮ็ดให้พวกอันน่ะผนังของลําไส้น้อยก็เป็นหอยก็ได้พี่น้องหรือเป็นบาดก็ได้เด้ฉะนั้นก็เฮาก็ต้องระวังคันถ้าเฮากินอาสไพรินอันน่ะลองเทิมหรือว่าระยะยาวนี่ก็เฮาก็ต้องมันสังเกตเบิ่งว่าเฮานี่มีอาการเจ็บท้องบ่อาการปวดบ่หรือว่าเวลากินส้มกินหยังนี่ก็กินเผ็ดเข้านี่มันแสบท้องบ่คันถ้ามันแสบมันเจ็บมันเค็มนี่ก็เวลากินเผ็ดกินเค็มมันก็ต้องสังเกตโอ้บางทีอาจจะเป็นมันอาจจะบ่เป็นแพ้เถอะดินแต่มันอาจจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเริ่มจะเป็นแพ้นะเห็นบ่จ้ะบ่ต่างหยังเมื่อเราเฮามือนี่มันบาดก็พี่น้องเอาเกลือมาใส่ก็ดีเอามาเป็นบันทึกก็ดีมันจะต้องแสบทันทีบ่ได้แม่นข้อนี้ซั่นได้อยู่ในกระเพาะกันพี่น้องคันถ้ามันจะเริ่มเป็นแพ้ก็เรื่องมันมีการคล้ายๆมีอันมันมีการเถิกกันเลิกนะเวลาเฮากินเผ็ดไปพี่น้องกินเค็มไปแน่นอนเฮาจะรู้สึกทันทีดูได้นะฉะนั้นก็ทางที่ดีตามข้าพเจ้าสังเกตให้มันก็คันถ้าว่าพี่น้องเฮาผู้ใดได้กินยาที่ว่าเป็นพวกอาสไพรินนี่ก็
หรือว่ายาพวกที่ว่าอันเป็นธาตุกรดนี่นะธาตุอาซิดนี่ก็อันน่ากินมาโดนนานก็เฮาจะฮู้จักว่าเฮาเป็นหรือบ่เป็นตอนเช้าก็พี่น้องอันตอนเฮาจะกินข้าวเช้ามันก็บ่ฟ้ากินจังซี่พี่น้องเฮากินน้ําบุญซะก่อนอันนี้สําคัญพี่น้องน้ําบุญนี่ก็เมื่อพี่น้องเมื่อเวลาเฮากินแล้วปึ๊บเราจะรู้สึกว่ามันจะอุ่นลงไปแล้วคันถ้าว่ามันจะเริ่มเป็นแพ้น่ะหรือมันเป็นมันถึกหรือมันเริ่มเป็นบ้านก่อนพี่น้องเฮาจะรู้สึกว่าวันนี้มันอุ่นๆแซ่บๆมันน่ะพี่น้องพอยังพอถ้าว่าเฮากินเค็มแท้หั่นเฮาก็สิรู้สึกเด้หรือว่าเฮากินอาหารที่เป็นเค็มแท้ก็พี่น้องเพราะมันฮ้อนแต่คอไปลงไปเด้หรือมันเผ็ดแต่คอยลงไปลงไปเด้มันบ่รู้สึกแต่ตอนเช้าก็พี่น้องตอนเฮาที่ว่ากระเพาะมันยังว่างอยู่นะอันนี้เป็นเวลาที่เฮาจะควรจะคายๆว่ายามเบิ่งมันซะว่าเฮานี่จะเริ่มเป็นระบบหรือบ่เป็นเถื่อนก่อคันบ่เป็นแล้วก็ดีแต่ว่าคันเฮามันเริ่มเป็นแท้ก็พี่น้องสิรู้สึกมันเป็นลักษณะแบบว่าเฮากินน้ําฮ้อนลงไปมันจะรู้สึกแบบว่าอุ่นๆแซ่บๆนะพี่น้องเหมือนกับเฮามีแพ้แล้วเฮาเอาน้ําฮ้อนมาใส่หั่นน่ะพี่น้องมันบ่จิบป๊าบบัดเดียวเหมือนกับน่ะเกลือมันทึกหรือบางเผ็ดมันทึกแต่ว่ามันก็รู้สึกอุ่นหรือว่าฮ้อนกว่าธรรมดานะอันนั้นแสดงว่าโอ้อันนี้อาจจะเป็นได้นี่เวลานั้นเฮาก็ต้องไปหาหมอพี่น้องแล้ววันนี้การที่คันถ้าเฮาเป็นแล้วเฮารู้จักก็มีได้พี่น้องฉะนั้นก็คันถ้าเฮาเป็นแพ้อยู่ในกระเพาะก็ดีอยู่ในลําไส้ก็ดีมันจะมีการเลือดมันจะออกมาได้พี่น้องบ่ว่าแพ้นอกแพ้ไหนพี่น้องเลือดนี่มันต้องออกมาคันเลือดออกมาแล้ววันนี้มันจะไล่ไปตามอันนั้นอันกระเพาะหั่นจะไล่ไปตามอันลําไส้น้อยหั่นแล้วมันก็จะมาทางอันนั้นทวารหนักนี่พี่น้องแล้วมันก็จะถ่ายออกมาคันถ้าถ่ายว่าพี่น้องเฮาต้องสังเกตเบิ่งอันขอโทษอาจมให้มันเป็นสีดําบ่เห็นบ่มันเป็นสีผิดปกติบ่เห็นบ่ทำปกติแล้วมันก็ต้องเป็นสีอ่อนหรือสีเหลืองหน่อยนึงคล้ายๆคือเป็นสีเขียวซะคล้ายๆกับบ่ต้องอ่อนหั่นน่ะมันก็บ่อ่อนแท้ว่าซั่นแต่มันคล้ายๆกับมันก็เขียวมาหลายว่าซะมันเขียวนี่ก็ย้อนน้ําบีเด้พี่น้องน้ําบีเด้พอน้ําบีออกมันออกจากตับพอดีน้ําบีนี่เป็นสีดําว่าซะหรือเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกับน้ําบีทั่วๆไปแหละพี่น้องมันจะเฮ็ดให้อันอาหารเก่าหั่นมันเป็นสีซั่นพี่น้องแต่ค่ามันดําไปเนาะสงสัยว่าคือโออาจจะเป็นแพทย์กระเพาะหรือแพทย์อยู่ในลําไส้นี่เฮาไปหาดรแล้วดรก็จะส่งเฮานี่ไปกวดพี่น้องเขาเจ้าจะเอาจมูกนี่ไปกวดแล้วก็จะไปเบิ่งว่ามันมีอันนั้นเม็ดเลือดแดงอยู่ท่านบอกพี่น้องเม็ดเลือดแดงนี่มันบ่แตกได้มันบ่ทําลายได้ว่าซาพี่น้องถ้าว่ามันผ่านไปทางกระเพาะนี่ถ้าไปลําไส้นี่มันก็บ่ซึมซาบเข้าไปในร่างกายได้เพราะมันใหญ่บ่แล้วมันก็จะไล่ไปตามอันลําไส้น้อยฮั่นจนไปฮอดลําไส้ใหญ่แล้วก็ผ่านออกไปทางอันนั้นอุจจาระพุ่นเมื่อเวลาไปกวดเสร็จแล้วพวกดร.ชูจักโอ้เดี๋ยวนี้เจ้าอันน่ะสังเกตโดยเห็นเจ้ามีอันนั้นมีเลือดอยู่ในอันนั้นอันน่ะจมเจ้าเด้อเห็นบ่ฉะนั้นก็แสดงว่าเจ้านี่อาจจะมีแพ้แล้วบ่แม่นอาจจะมีแล้วมีแพ้แล้วมันซะฉะนั้นก็จะต้องได้อันน่ะไปหาหมอเขาเจ้าจะนัดบ่นัดอันนี้เขาเจ้าจะเฮ็ด2อย่างพี่น้องบางครั้งอาจจะเฮ็ดโคโลโนสโคปีบ่เพราะว่าเขาเจ้าคิดว่าบางทีอาจจะมีอันนามีโพลีปหรือมีแพ้อยู่ในลําไส้อย่างนี้เขาเจ้าจะเฮ็ดทอมีอันน่ะกล้องซองมีไฟมีกระหุ่มแบบเหมือนกับไฟซ้ายแล้วซะแต่เป็นทอน้อยๆเหมือนกับอันน่ะซ้ํากับส้นไม้ทูนี่แหละหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าจักหน่อยแล้วเขาเจ้าก็เอาเข้าไปทางทวารหนักนี้เขาเจ้าจะเบิ่งไปตามอันน่ะลําไส้เลยว่ามันมีผลปกติอันนี้เขาเรียกว่าโคโลสโคปีแล้ววันนี้ตามปกติก็พี่น้องกันนะเพื่อว่าเฮ็ดเรื่องโปรฟิลักซีprophylaxis นั่นหมายความว่าเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าอันน่ะคนที่อายุ50ปีขึ้นมาก็พี่น้องดร.นี่ทุกๆคนในชนว่าจะเฮาเฮ็ดเฮาไปอันน่ะเฮ็ดไว้ซะเฮ็ดโคโลสโคปีก่อนเนาะวันนี้ข้าพเจ้าก็มีดร.ที่เป็น GI ดร.ว่าซะข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าอ้าวดร.ซั่นครอบครัวข้อยในบ่อยเพราะเป็นจักคนเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะพยาธิลําไส้ใหญ่บ่หรือเป็นโพลีปบ่หรือว่าเป็นป้าเป็นแพทย์ในบ่จักเทื่อได้ซั่นเป็นจังค่อยจะต้องเฮ็ดน่ะเราก็เลยตอบว่าแม่นอยู่ว่าอยู่บ้านเจ้าหั่นว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้ามาอยู่พี่นี่ก็อาหารการกินมาบ่คือเก่าทุกชิ้นเนี่ยมันบ่คือเก่าแม่นแต่ดินฟ้าอากาศก็บ่คือเก่าฉะนั้นก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่ก็มันก็เฮ็ดให้เป็นทุกชิ้นอย่างใดว่าซะแล้วข้าพเจ้าก็ฟังกับเราข้าเจ้าก็ไปเฮ็ดโคโลสโคปีแต่ก็บังเอิญมันก็มีโพลิปน้อยนึงว่าซะกันเราก็เขาเจ้าตัดออกมาตอนนั้นเขาเจ้าไปวิจัยเพราะเขาเจ้ายาวมันอาจจะเป็น
อันนาเป็นเนื้องอกแนวที่มันบ่ดีนะว่าซะเมื่อเวลาเขาจะวิจัยแล้วเขาบอกว่าโอ้มันเป็นยังเด้อว่าซั่นคันถ้าเป็นซีของดร.เขาจะบอกว่าคันเป็นซีเจ้าก็ต้อง3ปีหรือ5ปีเจ้าก็มาเฮ็ดอันนี้ตึมเทนึงบ่แต่ถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกติกว่าพี่น้องก็เจ้าก็50ปีซินะซั่นก็พี่น้องเฮาเมื่อเวลาว่าคันถ้าพ่อได้เป็นกดอจมแล้วมันมีเม็ดเลือดแดงอยู่นั่นก็พี่น้องดร.จะเฮาไปหาไอ้ตึมแล้วเฮ็ด1คือโคโลสโคปีนี่ซ่องมาบัดนี้เขาจะเอิ้นว่าออนโดสโคปีพี่น้องออนโดสโคปีนี่มันคือว่ามันเฮ็ดทออันนั้นแย่ลงไปทางปากพี่น้องตามอันน่ะตามอันน่ะทออันอาหารของนี่แล้วก็ลงไปฮอดกระเพาะพี่น้องเขาเจ้าจะไปเบิ่งกระเพาะอาหารว่ามันมีอันน่ะหอยแพ้บ่หรือมันมีเป็นแพ้บ่เป็นบาดบ่สินะเขาเจ้าจะเบิ่งอันว่ามันมีหยังแดแล้วนี่คันถ้าว่าเบิ่งอันมันบ่มีหยังแล้วเขาเจ้าก็ลงไปฮอดลําไส้น้อยพอได้พี่น้องอาจจะลงไปฮอดลมสั้นไว้ก็ลงไปประมาณก็จะมันอาจจะประมาณฟุตหรือ2สักฟุตก็แล้วแต่กรณีพี่น้องเพราะยังพอทอที่เขาจะเอาเข้าไปก็มันอันน่ะมันอ่อนคําว่ามันอ่อนก็ว่ามันคล้ายๆมัน flexible นะภาษาอังกฤษก็คล้ายๆว่ามันตีลบทบได้ว่าซะกันสิเกิดสิทธิ์ก็เนาะเพราะมันงอกแงกงอกแงกมันคือห้องงูนี่พี่น้องเป็นว่าเขาจะมีบังคับอยู่นอกพี่แต่ว่ามันทําให้มันเป็นห้องงูแล้วมันก็อยู่ป่าให้มันมีไฟซ่าอยู่ซะก็จะกระซองเบิ่งแล้ววันนี้อันไฟซ่ามันก็ส่งมันก็ส่งซ่านั้นขึ้นไปฮอดคอมพิวเตอร์อยู่นอกพี่ได้พี่น้องพวกดร.นี่ก็บ่อยู่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วว่าซะบ่สควิดใหญ่พี่ละเขาเจ้าก็ซองไปตามหูแล้วพี่น้องว่าซะอันนี้เขาจะเอิ้นว่าออนโดสโคปีพี่น้องปานนี้คันถ้าว่าเห็นบัดนี้เขาเจ้าก็ต้องบอกโอ้เดี๋ยวนี้จะเป็นอันตัวนั้นเด้อสิเขาเจ้าสิบอกแล้วเขาเจ้าก็สิวางยาตามนั้นพี่น้องคันถ้าว่าแพ้มันใหญ่บัดนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะกินธรรมดามันจะไปให้มันถ้ามันอันน่ะเสียวว่าถ้ามันจอดกันคืนก็พี่น้องหลังค่ามันก็บ่จอดกันได้คืนได้พี่น้องกันถ้ามันใหญ่กว่าก็เขาเจ้าก็ต้องได้ผ่าตัดปัตตานก็เข้าไปหยิบมันซะจังซี่ก็มีนะอันนี้แหละคือพี่น้องก็เกี่ยวกับเรื่องอันน่ะอันปะดงนี่มันมีหลายมันเฮาฟังนี่ก็ง่ายๆอยู่แต่ว่าเมื่อเวลาเฮาเข้าใจไปแล้วมันขยายไปหาฮอดฮอดอื่นได้พี่น้องเห็นบ่พยัญชนะประดงอย่างเดียวนี่ก็มันเป็นหลายแบบย้อนอย่างย้อนว่า1อาจจะมาจากในการที่เฮาอันน่ะปวดแปลงหรือว่าอันการปวดแปลงก็มันเกินไปบ่หรือมันรุนก็ภาษาอังกฤษเขาจะเอิ้น side effect นะ side effect นี่ก็ความลาวก็จะอาการแฟ้งตัวบ่หรือว่าจังได๋ครับพระเจ้าก็บ่สั่งสิเว้านะแต่ว่าบ่ภาษาอังกฤษ side effect สิคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจอยู่มันบ่อันน่ะฉะนั้นก็ปานนี้คันถ้าว่าเฮาเป็นลักษณะแบบพวกอันที่ว่าอันเป็นเกานี่ก็เกานี่มันก็เป็นพวกที่ว่าเป็นอาซิดยูริกอะคริสโตนี่ก็ที่มันไปอันน่ะเกาะกายกันแล้วไปวางตัวอยู่ที่ตามอันคอนี้เฮาก็มันมีอย่างนึงที่เฮาสามารถจะหลุดพ้นได้คือการกินนี่ก็พี่น้องเพราะว่าฮู้จักแล้วอันยูริกอะซิดนี่มันเป็นไบโปรดักต์หรือว่าเป็นการเศษเลือดของเมตาบอลิซึมของอันน่ะโปรตีนเห็นบ่ฉะนั้นก็คันถ้าว่าเฮาอยากหลุดพ้นหากหลุดพ้นด้วยการกินอาหารที่เป็นเสื้ออันน่ะเสื้อเนื้อซีนนี้บ่ว่าซีนหมูซีนปลาซีนงัวอันนั้นก็อย่างที่ว่าเป็นโปรตีนก็พี่น้องบัดนี้คันถ้าว่าเฮาละเว้นจังซั่นแล้วตามข้าพเจ้าได้ฮู้มานี่ก็อันน่ะพวกคริสโตที่ว่ามันไปอันน่ะอยู่อันตามอันน่ะคอนี่ก็ที่ว่าเพิ่นเป็นเกานี่ก็เป็นปลาดุกคอตัวนี้นี่ก็แม่นส่วนหลายได้แม่นอันน่ะแม่นโปรตีนมาจากสัตว์โดยเฉพาะกับสัตว์บกพี่น้องซะเห็นบ่สัตว์บกแล้วสัตว์นั้นนี่ก็คือกันพวกค้าข้าพเจ้าขึ้นว่าแต่ว่าก็บ่แน่นอนแต่ได้ก็อย่าพี่น้องคันถ้าเฮาต้องการโปรตีนก็เฮาก็เอาโปรตีนที่ว่าเป็นไฟของอันน่ะพวกที่อันน่ะเป็นพืชนี่ได้บ่คือตัวอย่างว่าพวกอันน่ะเต้าหู้นี่ก็พี่น้องบ่มันก็มีโปรตีนเด้เต้าหู้บ่หรือว่าอันน่ะน้ํามันพวกอันนั้นมักถั่วออกถั่วเลือกนี่นะเห็นบ่ซอยบีนนี่ก็พี่น้องซอยบีนนี่ก็มีโปรตีนได้แต่ข้าพเจ้าก็ยังบ่แน่ใจว่าพวกโปรตีนพวกนี้นี่มันจะไปเฮ็ดให้อันเป็นอันยูริกอะซิดคริสโตตามข้อนี้ได้บ่นะข้าพเจ้าก็ยังบ่แน่เทื่อแต่ตามข้าพเจ้าได้อ่านพอนี้อันน่ะข้าเจ้าว่าพวกโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ส่วนล่านี้คันถ้าพวกที่เป็นเกานี่ก็กินแล้วมันจะเฮ็ดให้อาการเจ็บมันยิ่งกว่าเก่าเขาจะว่าก็แสดงว่าธาตุโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นี้มันจะมีส่วนเฮ็ดให้เป็นอันน่ะอันยูริกอะซิดคริสโตนี่หลายกว่าอันน่ะโปรตีนที่มาจากอ
อันนาพืชพันธุ์เห็นบ่ปานนี้คันอาศัยแต่โปรตีนมาจากพืชพันธุ์นี่มันก็ยากได้พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีลายมันบ่อันนาคืออยู่ในเนื้อมันซะอันนาแต่นั้นก็ยากพี่น้องคันถ้าว่าเฮาเจ็บเป็นหายแห้งก็พี่น้องก็ต้องได้ลดพรเด้ก็ลองเบิ่งพี่น้องบางทีมันอาจจะซอยได้ว่าซะเห็นบ่เพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาฮู้จักแล้วว่าคันถ้าบ่เป็นเก้าบัดนี้มันเป็นอย่างอื่นฮะมันก็บ่ยังต่างกันซะมันก็คือเก้าพอหยังเพราะว่าปลาดุกตัวนั้นมันบ่แม่นมาจากยูริกแอซิดคริสโตที่มันไปอันอยู่ตามอันอันคอนี่ก็ฉะนั้นเมื่อเวลาเฮาฮู้จักสิแล้วเฮาก็ต้องพยายามบําบัดตื่นสมาหันเฮาก็ต้องเอาคล้ายๆกับว่าเขาจะว่าวอร์มแพทย์หรือว่าน้ําบูนนั้นคันถ้าว่าเฮาเจ็บคอก็มาเอามามาหําถ้ามันอุ่นอยู่หั่นพี่น้องแล้วก็คอยพยายามนิ่งไปแล้วเฮาก็พยายามให้มันนิ่งตลอดมาซะคันเอาเซานิ่งก็พี่น้องมันจะคล้ายๆกับมันจะแน่นคือเก่าเด้นี่แล้ววันนี้คันถ้าว่าอยู่นอกอันอยู่ประเทศที่ว่าคือบ้านเฮาเนาะไกลความเจริญสิเลิกอยู่ยาทานังมันก็บ่สะดวกสิก็คันถ้าเฮาบ่ปวดแปลกก็พี่น้องกระดูกที่ว่ามันเป็นอันน่ะเนื้ออักเขานี่ก็มันจะอันน่ะมันจะเปื่อยไปเวลาเปื่อยไปแล้ววันนี้กระดูกนี่มันแล้วนิ้วมือนี่ก็เพิ่นมันจะบ่ซื้อเด้มันจะบ่ซื้ออันน่ะเหมือนกับอันน่ะอันที่ว่าอันคือคนธรรมดานี่ก็พี่น้องข้าพเจ้าอันน่ะมีรูปภาพอยู่นี่ก็บ่ฮู้จักว่าข้าพเจ้าได้ส่งให้ดร.ริชาร์ดหรือบ่บังก่อนเด้อบ่เดียวเด้อเพราะว่าหยังเพราะว่าอันน่ะมันมีอันน่ะข้าพเจ้าเห็นอยู่นี่ตัวนึงที่ว่าอันน่ะพวกที่เป็นอันน่ะเก่านี่ก็ท่านส่งมาท่านส่งมา4ภาพทนายเออ4ภาพบ่โอ้บ่เห็นมีตั้งแต่อันน่ะรูปที่อยู่ในอันน่ะต้นของที่อยู่บนจ้อยที่มีการแครกเห็นอันนั้นน่ะโอ้ตัวนี้อาจสิส่งไปซั่นน่ะอาจสิส่งนี่ไปหาเบิ่งนี่เด้อโอเคได้ผมเด้อทางพี่น้องของพวกเฮาก็กําลังติดตามรับชมรายการกับเฮียนฮู้รักษาสุขภาพกับท่านดร.ทองวรรณท่านผู้ชมเพราะว่ามื้อนี้นี่พวกเฮาก็มาเฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องเป็นโรคเกาต์โรครามาตอยหรือว่าปะดงท่านผู้ชมกันภาษาลาวเฮาเพิ่นเอิ้นว่าปะดงก็มีหลายแนวปะดงเข้าคอปะดงเส้นปะดงเอ็นหลายแนวปะดงคือท่านดร.เพิ่นได้อธิบายผ่านมานั่นแหละท่านผู้ชมในช่วงระยะนี้นี่หมายความว่าพวกเฮาหั่นเพิ่นกําลังมาอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าทางอาหารพร้อมว่าอาหารประเภทใดที่สามารถครีตหรือว่าสามารถผลิตที่ว่าโรคปะดงหรือว่าโรคปะดงนี่ขยายได้ไวเพิ่นว่าเป็นประเภทโปรตีนเพิ่นว่าจังซั่นและแม่นให้ระวังเรื่องโปรตีนและโปรตีนแต่บางอย่างมันร่างกายของพวกเฮาก็ต้องการโปรตีนอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าให้ไปซอกโปรตีนที่ดีเพราะว่ามันก็มีหลายฟู้ดที่มีโปรตีนแต่ว่าให้อโวยเกี่ยวกับเรื่องการเนื้อสัตว์แต่ทางข้าพเจ้าคิดว่าเครื่องในมันจะซะเครื่องในนี่จะเป็นไก่เป็นอันเครื่องในงัวไอ้2คิดว่าโปรตีนแต่ว่าจังไหนให้ท่านดร.ทองวรรณเพิ่นอธิบายเพิ่มเติมอีกทางข้าพเจ้าก็มีอาการคือกันว่าจังซั่นซะก็สิได้มีคําถามท่านดร.ทองวรรณเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องโรคปรุงเข้าคอนี่ก็ลําบากอยู่พี่น้องแต่ว่าทางผู้ค้าแท้ก็บ่ทันมีหลายดอกแต่ว่าคือว่าและเป็นนําอายุอนามบ่พี่น้องเอ้ยก็ฮู้สึกว่าส่งไปแล้วดร.ริชาร์ดเห็นบ่จ้าโอเคจังซั่นส่งมาก็โอเคเดี๋ยวสิไปกวดตอนนี้ละโอเคอันน่ะเชิญท่านไอ้ต่อเลยเพราะว่ารูปที่ข้าพเจ้าส่งไปใหม่ๆนี่ก็เฮาจะแห้งเฮ็ดบ่เมื่อเวลาเฮาเป็นแล้วเฮาบ่ได้ปวดน่ะพี่น้องอันน่ะอันบนคอนี่ก็บนคอต่อกันก็มันจะคือมันจะเปื่อยมันจะเน่าไปนะแล้ววันนี้นิ้วมือนี่มันเมื่อเวลามันก็คู่บ่ได้บัดนี้หั่นน่ะมันกับรูปที่ว่าส่งไปนี่นี่ก็มันเฮ็ดจักเฮ็ดมันกกกันน่ะของมันอันน่ะนิ้วมือนี่ก็พี่น้องมันคือหมดหั่นน่ะแล้วนิ้วมือนี่มันก็คล้ายๆกับมันบ่ได้มันบ่ซื้อนะมันจะคดไปคดมาเบี้ยไปเบี้ยมาหั่นน่ะเห็นบ่อันนี้แสดงว่าอันน่ะคนพวกนี้เราบ่ได้รักษามันซะเราบ่ได้ปัวนะคันถ้าว่ามันเริ่มเป็นมาเมื่อพี่น้องแล้วเฮาก็บ่ปล่อยปละเลยก็เอาใจใส่ก่อนมันก็สิอยู่ซ้ําเก่าพุ่นซะ
คล้ายๆว่ามันบ่มันบ่หายหยังไปนะเห็นบ่เพราะยังเพราะว่าคันถ้าว่าอันน่ะกระดูกอักของคอตอนี่ก็มันบ่เฮียนไปตื้อพนะเห็นบ่มันก็เฮ็ดให้เฮานี่ก็คล้ายๆกับมันก็อันน่ะอยู่ซ้ําเก่าเห็นบ่คันถ้ามีเฮียนไปด้านนี้มันอันตรายเด้พี่น้องมันเฮียนไปแล้วมันบ่คืนเด้บ่แม่นก็แม่นแต่เฮาจะกินยามันจะดีขึ้นมาคือเก่าบ่มีเด้พี่น้องมันถ้ามันเฮียนแล้วบ่เฮียนไปนะจังซั่นเฮาต้องระวังวันนี้ก่อนมันจะเฮียนก่อนพี่น้องเฮาก็ต้องอันน่ะกินยาที่ว่าห้ามมันไว้มันมีหลายอย่างพี่น้องคันถ้าว่ามันเริ่มเป็นมื้อนี้มันมียาอันนึงเฮาบ่ต้องกินก็ได้พี่น้องคันถ้าว่าเฮาบ่หายหยังก่อนอันน่ะมันเขาจะเอิ้นว่าพวกกันน่ะพวกสเตียรอยด์คือพวกโคร์ติโซนนี่นะมันมีโคร์ติโซนที่ว่าเฮาไปซื้ออยู่ตามเคาน์เตอร์ได้นี่ก่อนโคร์ติโซน10บ่สิพ่น0.1บ่สินะอันนี้นี่มันก็เป็นพวกสเตียรอยด์สเตียรอยด์มันดีนึงสเตียรอยด์มันสิป้องกันอินฟลามเมชั่นบ่ให้อักเสบไปหน้ามันซะเห็นบ่เฮาจะต้องเอาตัวนี้มาคล้ายๆกับมันเป็นคือกับอันน่ะคือกับโลชั่นนี่แหละพี่น้องเฮาก็มาทาแล้วก็นวดไปนวดมามันก็อันน่ะยาที่มันก็ค่อยซึมไปอันน่ะตามคอนี้แล้วมันจะไปป้องกันบ่ให้อันน่ะกระดูกอักเขานี่ก็เป็นมันเฮียนไปตื้อมันซะอันน่ะมันก็อยู่มันเฮียนไปซะมันก็สิอยู่ซํานั้นมันซะมันบ่เฮียนไปตื้มพอยังพอคํามันเฮียนไปแล้วก็มันสิกลับคืนมาดีนี่บ่มีเลยพี่น้องอันนี้สําคัญพี่น้องซะมันเฮียนไปแล้วมันสิเฮียนไปเลยไปตลอดเลยมันซะฉะนั้นก็เฮาต้องป้องกันบ่มันเฮียนไปตื้มจ้ะอันนี้ละบ่นี้สําคัญเฮาป้องกันบ่นี้เฮาอันนี้เฮาได้พี่น้องคันเฮาเข้าใจก่อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้นี่เอารูปอันโชว์ให้พี่น้องเฮาเห็นแล้วโอเคเออนี่แหละเพิ่นบอกพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันคอมือนี่ก็มันงอกแงกเห็นบ่เจ้าแม่นอันนี้มันแล้วก็นิ้วซ้ายนี่มันก็บ่ซื้อเห็นบ่มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นคือเป็นอันนี้แปลว่าความจริงแล้วก็นิ้วมือซ้ายนี่แปลมันเย็บติบ่ได้ได้นี่เย็บที่สุดในสําเร็จได้นี่นะเห็นบ่เจ้าจะถึงบ่ได้แล้วมันเพราะยังเพราะว่าอันคอนี่ก็คอตอนี่ก็มันคล้ายๆกับมันเฮียนไปแล้วมันซะแล้วมันบ่มื่นมันบ่ราบรื่นเหมือนกับอันน่ะตะกี้ตอนที่มันมีอันน่ะนําซิโนวิลนี่ครับจะเอิ้นมาก็คือว่าเหมือนกับอันน่ะอันเฮาเอิ้นน้ํามันคล้ายคอเออน้ํามันคอตอมันซะเออเนี่ยเพราะตัวนี้มันเฮ็ดให้อันน่ะอันกระดูกเฮานี่ก็มันอันน่ะมันมุ่นกันสง่ามันมุ่นกันดีว่าซะมันบ่อันน่ะมันบ่กัดกันว่าซะมันบ่เฮียนกันนั่นฮะมันบ่สีกันเออมันบ่ซี้กันนั่นซะคันซี้กันแล้วมันสิมีการเฮียนไปได้พี่น้องแม่นแหละลุยเฮียนเออลุยเฮียนอันนี้แหละพี่น้องบ่เบิ่งแล้วแล้วนอกจากนี้บัดนี้ข้าเจ้าอันน่ะตามหนังสือที่ข้าพเจ้าได้รับแล้วข้าพเจ้าอ่านมานี้ข้าเจ้าก็บอกว่าก็ให้ระวังอันน่ะคันถ้าเฮานี่อันน่ะข้าเจ้าก็บอกว่าคันถ้าเฮานี่เป็นอันน่ะเป็นผู้สูบยาน่ะข้าเจ้าก็ว่าสูบยากับกินเหล้าอีได้นี่พี่น้องก็ให้พยายามเซาก็จะว่าข้าพเจ้าก็บ่เข้าใจว่ามันมีการเกี่ยวข้องกันจังได๋มันซะจึงว่าจักให้อันเฮานี่ลุกพรในการอันน่ะหรือว่าเซาในการสูบยาหรือว่าในการอันน่ะอันกินเหล้านี้บัดนี้มันนี่เคยจะบอกว่านี่คันถ้าว่าเฮาอยู่กับจิมนะเพราะว่าจิมมันอันจิมคลับนี่ก็บางบ่อนนี่เขาเจ้าก็มีอันมีโซน่าก็มีอันบ่อนอาบน้ําอุ่นน้ําเย็นนะอันนี้เขาจะว่าดีเขาจะว่านะเพราะว่าเฮาคันถ้าเฮาไปจอยแล้วเฮาจะไปเข้าโซน่าแล้วมันก็มีสวิงพูลที่เป็นน้ําอกน้ําอุ่นก็มีเขาจะว่านก็เออเขาจะเขียนอยู่นี่ก็อันน่ะวอร์มเบสแล้วก็สวิงพูลนะเห็นบ่แล้วก็บัดนี้ก็คันท่าว่าเฮาเพราะจังเพราะว่าพวกนี่ก็คันเฮาอยู่บ่อนเย็นนี่ก็มันจะเฮ็ดเฮานี่เจ็บขึ้นเต็มได้สังเกตเบิ่งแม่บ่อนเย็นบ่อนมันหนาวนี่ก็แต่ว่าคันเฮาอยู่บ่อนอุ่นบัดนี้แล้วเฮาไปแช่น้ําอุ่นก็เป็นมันจะเฮ็ดอันน่ะคอนี่มันอ่อนไปคันอ่อนไปแล้วเฮาก็อาจจะนิ่งติงง่ายขึ้นหั่นนะเห็นบ่มันก็สิบ่มันบ่ลุยบ่เฮียนกันหลายมันซะฉะนั้นก็คันท่าว่าเฮาอยู่กับอันน่ะอันจิมครับที่ว่าเขาเจ้ามีโซน่ามีอันน่ะฮอตทับหรือว่าอันโซน่านี่มันก็มี2อย่างนี่มันมีเวทโซน่าฮอตอันไดรโซน่านี่พี่น้องข้าพเจ้าเคยไปนี่ฉะนั้นก็เฮาก็ต้องไปตัวอันเวทโซน่าดีเขาจะว่าแล้วกันถ้าว่าเขาจะมีอันน่ะวอร์มอันน่ะสวิมพูลก็อันนี้เขาจะอาจเฮ็ด
อาจจะมีจะไปให้ทั้งพวกที่เป็นผู้สูงอายุกันซะถ้าเขาจะไปแซ่ไปยังเพื่อจะได้นวดตีนมือนะเพื่อให้มันอนาคล้ายๆกับเป็นบำบัดเรื่องว่าบรรเทาความเจ็บปวดข้องอันคออะไรเขาก็ไปจ้อยข้าเจ้าพี่น้องอันซะสำหรับพอดีข้าพเจ้ากับว่ามันนี่ก็ประมาณสมมติแล้วเราดูเชิญนอกเจ้าข้าพเจ้าก็ข้อเสมออย่างน้อยนะพี่น้องนอกแล้วก็สิอันนั้นพี่น้องผู้ใดมีปัญหากับท่ามาเนื้อพี่น้องเนื้อข้าพเจ้ารู้จักกับชิตอบผันท่าบูรู้จักกับสิเป็นคนโคตรเต็มแล้วกับชิตอบตำลังเอาสนั่นกับข้าดรดูเชิญทับทรงโตเอาซอกเพียงมันม้วนให้พี่น้องฟังนอกเจ้าโอเคท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้ก็อยากให้ทางท่านผู้ชมของพวกเราผู้อยู่ทางบ้านได้ฟังเพลงฟังลำม้วนม้วนใช่ก่อนทานผู้ชมมื้อนี้นี่ก็สิไปเลาะทางเหนือเพิ่นได้พี่น้องมื้อนี้นี่ว่าสิเอาขับทางเหนือเด้อมาปานะมาต้อนมาฝากฝากพี่ฝากน้องพวกเราเพื่อท่านรายการเพื่อให้ท่านดร.ทวันเพิ่นได้พักผ่อนดื่มน้ำดื่มในทานผู้ชมมื้อนี้นี่ทางข้าพเจ้าเองนี่สิไปเอาบังเด้อสิแม่นครับอนานาพี่น้องไตแดงบ่น้อว่าจังซั่นอ่ะพี่น้องฟังพร้อมกันพี่น้องหลังจากจบครับจบลำเฮียมห้อยแล้วจังค่อยมาฟังด็อกเตอร์ทองวันบรรยายต่อหรือผู้ใดมีคำถามให้เตรียมโทรศัพท์เข้าได้เลยพี่น้องหลังจากรายการนี้ออกผ่านออกไปแล้วกับหลังจากเมื่อลำเสียงลำเสียงเพลงนี้แล้วกับเป็นรายการที่สองชั่วโมงที่สองพี่น้องเตรียมนำเบอร์โทรศัพท์ไว้เด้อพี่น้องเด้อโอเคอาจจะได้พบกันI'm not afraid to die.
น้ำกายท่านผู้ชมที่เคารพท่านได้ฟังสิ้นสุดลงท่านก็เป็นครับซําเหนือท่านผู้ชมยิง1สาย1ก็มาครับกล่อมพี่น้องผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านได้ฟังครับลํามวลๆจากภาษานานาท้องถิ่นทางเหนือของพวกเฮาภายในมื้อนี้พี่น้องเพราะว่าพวกเฮาก็เปลี่ยนกันไปบางมื้อก็ข้ามมาทางฝั่งแม่น้ําของทางตะวันตกบางมือก็ลงใต้บางมือก็อยู่เวียงจันทน์มื้อนี้ขึ้นเหนือมาดังสันเสียซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ชมถึงรอบมาหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มาต่อในรายการของท่านดร.ทองวันก็ขอให้พี่น้องผู้ที่สนใจมีคำถามที่อยากจะถามท่านดร.ทองวันตอนนี้โทรเข้ามาได้เด้อท่านผู้ชมข้าพเจ้าได้ปล่อยเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างลุ่มหน้าจอของพวกท่านในตอนนี้โทรเข้ามาได้เบอร์9189620210อ่ะท่านผู้ชมถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีคำถามตั้งแต่อาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนก็นานาถามมาได้เด้อท่านผู้ชมนะพวกเขาก็จะให้ทางท่านด็อกเตอร์เพิ่นค้นหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเอามาตอนมาฝากพี่ฝากน้องของพวกเขาถ้าหากว่าคันว่าสิ่งใดที่เพิ่นเพิ่นค้นคว้าบ่ทันได้เพิ่นจะขอติดนี้ไว้ก่อนแล้วเพิ่นจะไปค้นคว้าและสอบหาคำตอบมาให้เพิ่นไว้จังซั่นแต่ว่าก่อนอื่นอะไรก็ตามท่านผู้ชมที่เคารพก็คือเว้าและพอว่าคันเฮาสงสัยประการใดจังซั่นสิแม่นบ่หรือบ่แม่นบ่ก็โทรมาได้เด้อพี่น้องเด้อบางท่านก็ส่วนหลายเพิ่นหันก็ทํามักโทรผิดยามดอกถ้าว่ายามรีรันปึ๊บอันจังซั่นเพิ่นกับเพิ่นกับพระสาวกดมาโลดซั่นอ๋อท่านผู้ชมตอนนี้นี่ก็นี่ละท่านทองดร.ทองวันเพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเฮาแล้วเชิญท่านให้ครับครับขอบใจเฮาก็นะเดี๋ยวนี้ก็โลท่าพี่น้องอันโทรทาบมาแต่ว่าในโลท่านี่ครับเจ้าก็สิเว้าไปครับอันต่อเรื่องเก่านี้ซั่นก็คันพี่น้องเฮามีข้อสงสัยแล้วก็โทรทาบเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กลับขึ้นมา5เรื่องอันปรุงคอก่อนพี่น้องวันนี้เรื่องปรุงคอนี่ก่อนพวกหนุ่มน้อยนี่สลายจะบ่เป็นพอยังเพราะว่าห่างกายเฮานี่มันยังมืออยู่แล้วบริการกายกันหรือว่าการคอปปี้ของเซลล์หรือว่าจุลชีพเฮานี่มันก็ยังมืออยู่ซะก็ทุกชีวิตยังมันก็คล้ายๆกับมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีซะวันนี้เมื่อเวลามันกลายเปลี่ยนกลายกันหลายปีก็พี่น้องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บัดนี้มันเริ่มมีคล้ายๆลักษณะแปลว่าบ่เป็นระเบียบปานใดว่าซะภาษาสากลเรียกว่า mutation เห็นบ่ mutation นี้วันนี้ร่างกายเฮานี่ก็มันมีอวัยวะนี่หลายชนิดเห็นบ่ครับอวัยวะแต่ละอย่างนี่ก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า organs คือตัวอย่างว่าตานี่ก็เป็น organ อันนึงได้พี่น้องนี่ตาอันนั้นก็อย่างที่เป็นอันร่างกายก็มันเป็นส่วนของอันซิสเต็มอันนึงเห็นบ่แล้ววันนี้บางซิสเต็มหรือว่าซิสเต็มเนาะก็เรียกว่าเป็นระบบคือที่เรียกว่าระบบหายใจสิบ่พี่น้องเฮาก็ขึ้นว่าสปอร์ตเห็นบ่พี่น้องที่จริงแล้วมันบ่มีสปอร์ตอย่างเดียวเด้พี่น้องมันต้องมีหัวใจเต็มเด้พอยังพอหัวใจนั้นเป็นผู้ส่งเลือดส่งเลือดที่ว่าเป็นเลือดดําซะหาว่าเลือดดําที่เลือดที่มาจากเส้นเวนหรือว่าเส้นที่มันเอาเลือดนี่กลับคืนจากร่างกายเฮาเข้ามาฮะทางหัวใจนี่นะพี่น้องเพราะว่าร่างกายเฮานี่เมื่อเวลาว่ามันใช้ออกซิเจนแล้วบ่ใช้ออกซิเจนแล้ววันนี้มันก็จะถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 นี่บ่ CO2 นี่ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลยพี่น้องอันเดียวกันเข้ามานะคืนเลือดคืนมานี่วันนี้เมื่อเวลาเลือดแดงเฮานี่ก็มันได้รับคาร์บอนไดออกไซด์นี้ไล่ขึ้นมันก็เปลี่ยนสีพี่น้อง
แทนที่มันจะเป็นแดงเข้มมันเป็นแดงซ้ำบัดนี้เฮาเอิ้นมันแดงซ้ำแบบว่าเฮาเอิ้นมันตัดหมู่นะเห็นบ่ตัดซ้ำๆซั่นแหละความจริงแล้วมันก็แม่นเม็ดเลือดแดงเก่าแหละครับแต่ว่าเมื่อเวลาว่าออกซิเจนมันได้ถ่ายเทออกแล้วมันก็รับคืนคืออันน่ะ CO2 หรือว่าอันน่ะคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันก็เปลี่ยนสีบัดนี้มันก็เป็นสีแดงซ้ำไปว่าซะแล้ววันนี้สีแดงซ้ำตัวนี้มันก็เป็นเลือดอยู่ในว่าเฮาเอิ้นมันอยู่ในอันน่ะเส้นเลือดดําความจริงมันภาษาอังกฤษเอิ้นว่าเวนเห็นบ่เวนนี่มันเส้นเลือดที่ว่าออกตามเซลล์ต่างๆนี่กลับคืนไปหัวใจพี่น้องหัวใจแล้วมันก็สิมาทางหัวใจหัวใจนี่มันมีช่องฟ้าพี่น้องฟ้าเบิ่งซ้ายเบิ่งขวามันซะฟ้าเบิ่งซ้ายนี่มันจะเป็นหัวใจที่ว่าเป็นเม็ดเลือดพวกอันนั้นเลือดดํานี่ทั้งหลายนี่เข้ามาหาถ้ามาแล้ววันนี้หัวใจเบิ่งซ้ายนี่ก็มันจะก็ทดบังคั่วพี่น้องหัวใจบังคั่วหัวใจบังคั่วนี่มันจะทายมันจะยู่รวบพัมไป5ปอดบัดนี้พี่น้องเมื่อเวลามันฮอดปอดแล้ววันนี้อันน่ะพวกอันนั้นเม็ดเลือดแดงก็มันจะทายเทเอาอันน่ะคาร์บอนไดออกไซด์นี่ออกไป5อันนั้นอันน่ะเม็ดไป5อันน่ะปอดฝอยฮั่นว่าซะแล้ววันนี้เวลาเดียวกันก็แม่ก็มันก็ดึงเอาอันน่ะออกซิเจนที่อยู่ในอันน่ะอันกระป๋องหรือกระบอกของอันนั้นปอดฝอยน่ะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงอีกเมื่อเวลาว่าเม็ดเลือดแดงนั้นมันได้รับออกซิเจนก่อนพี่น้องมันก็เปลี่ยนสีขึ้นมานี่มันเป็นสีแดงบัดนี้แดงสุดได้บัดนี้บ่แม่นแดงซ้ําได้แดงสุดก็คือเห็นอันน่ะแบบว่าอันน่ะเลือดทั่วไปแล้วซะพี่น้องแม่นบ่บัดนี้เมื่อเวลาไปแล้วบัดนี้ก็มันก็กลับคืนบัดนี้มันก็ไล่กลับคืนมาหาอันน่ะฝากอันน่ะหัวใจเบิ่งซ้ายนี้แล้วหัวใจเบิ่งซ้ายนี้มันก็เข้ามาแล้วมันก็จะพัมไปว่าคล้ายคือว่าสุกไปยู่ไปมันซะผ่านไปตามอันน่ะเส้นเลือดแดงต่างๆนี่ทั่วร่างกายเฮาเพื่อหยังเพื่อให้ร่างกายเฮาได้รับใส่อันน่ะอันออกซิเจนนี่นี่ฉะนั้นก็เมื่อเวลาเฮาขึ้นถึงว่าตัวอย่างระบบหายใจจังซี่มันบ่แม่นแต่ปอดอย่างเดียวเด้พี่น้องเห็นบ่มันต้องเกี่ยวข้องกับการเดินของหัวใจตื้มเห็นบ่ฉะนั้นก็อันภาษาสากลภาษาอันทางหมอนี่เพิ่นเอิ้นว่าอันcardiopulmonary system เห็นบ่ cardio นี่ก็มันหัวใจพี่น้อง pulmonary ก็แม่ก็ปอด system คันว่าเอานี่แล้วปุ๊บก็แสดงว่ามันระบบอันการหายใจพี่น้องเห็นบ่แล้ววันนี้คันถ้าว่าเฮาบ่เอาอันน่ะปอดมาสะตื้มบัดนี้เฮาคือที่ว่าเฮาว่า circulatory system สิแม่นการหมุนเวียนของเลือดซื่อได้นี่เห็นบ่ฉะนั้นก็แต่ละอวัยวะอันก็พี่น้องแต่ละออร์แกนของเฮาหากาดนี่ก็มันจะมีหน้าที่โดยเฉพาะของมันเนาะเมื่อเวลามันมีหน้าที่สําคัญมันแล้ววันนี้มันก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกันว่าซั่นมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะมันบ่เฮ็ดเวียกคล้ายๆกับลักษณะว่าเป็นเอกเทศบ่มีอันน่ะออร์แกนได้หรือว่าซิสเต็มได้ที่ว่ามันเฮ็ดเวียกแบบเอกเทศของตัวเองก็ที่บ่อาศัยหมู่บ่มีไปนะพี่น้องซะฉะนั้นก็ห่างไกลเฮานี่มันจึงเป็นลักษณะแบบว่าเป็นอันน่ะเป็นออโตเมติซึมอันนึงเป็นจะว่าจังได๋นะภาษาลาวเป็นกลไกอันนึงที่ว่ามันเดินด้วยตนเองนะบ่ต้องเฮาอื่นมาบ่ต้องมีผู้อื่นมากำกับมันซะมันฮักเดินไปเองนั้นคืออันน่ะคือตัวอย่างซะนี่พี่น้องคือตัวอย่างเฮาหิวน้ําสินะเฮาหิวน้ํานี่แสดงว่าเลือดของเฮานี่ก็พี่น้องมันเข้มเข้าแม่นบ่มันเข้มเข้าหรือว่าความดันของเฮาจนเลือดก็พี่น้องมันต่ําลงย้อนว่าเฮานี่เสียน้ําไปเฮาอาจจะเสียน้ําเมื่อเวลาเฮาตากแดดหลายบ่หรือว่าเฮาเดินทะเลทรายบ่หรือว่าเฮาเดินไปบ่อนที่ว่าบ่ได้กินน้ําบ่สิเป็นมื้อบ่สิแสดงว่านั้นหมายความว่าเลือดในร่างกายนี่ก็พี่น้องมันแห้งลงมันน้อยลงซะวาลูมของมันนั้นก็พี่น้องอันน่ะปริมาณของมันมันน้อยลงเมื่อเป็นน้อยลงไปมันก็สิมีอันมันจะไปกระตุ้นอยู่ในสมองนี่อันนึงบ่อนึงพี่น้องให้เฮานี่รู้สึกว่าเฮานี่หิวน้ําเห็นบ่แล้วในเวลาเดียวกันก็พี่น้องมันก็จะส่งสัญญาณมาหามาข้างล่างนี้พอมาข้างล่างนี้เป็นบอนตองเลือดเด้พี่น้องเวลามันตองเลือดก็พี่น้องมันนอกจากจะเอาอันน่ะสิ่งที่มันผิดเขาจะเฮาเอิ้นว่าท็อกซินหรือว่าอันน่ะไบโปรดักต์อันน่ะของอันน่ะสสารที่ร่างกายมันใช้ไปนะพี่น้องภาษาอังกฤษว่าเอิ้นไบโปรดักต์หรือว่าอันน่ะท็อกซินหรือว่าท็อกซิกคันท็อกซินมันก็เป็นของเบื่อเด้พี่น้องเป็นของที่เฮ็ดให้เสียหายมันซะนี่ที่อยู่ในร่างกายเฮานี้คือตัวอย่างว่าเวลาร่างกายเฮานี่ก็มันใช้สสารคือตัวอย่างอันน่ะพวกที่เป็นอันน่ะ
อาณาธาตุธาตุแป้งก็คือพวกอาณาคาร์บอไฮเดรตนี่ก็พี่น้องเมื่อเวลามันอาณาย่อยไปแล้วมันก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นอาณาธาตุน้ํากับธาตุคาร์โบไฮเดรตนี่พี่น้องขอโทษเป็นอาณาพวกคาร์บอนอันไดออกไซด์นี่เห็นบ่แล้วมันก็จะไล่ไปอยู่ในเลือดท่านไปนี่แล้วอันนาอันมรรคหลักนี้จะต่อออกไปแล้วนอกจากนี้ก็คันถ้าว่าอันนาเสื้อเพลิงนั้นมันบ่แม่นอันนาเสื้อไข่อันเสื้ออันเสื้อแป้งมันนี่บ่แม่นเสื้อเพาะอันคํานี้ก็คือจะยังเป็นเสื้ออันนาเป็นเสื้อโปรตีนนี่บ่โปรตีนนี่หมายความมันก็ต้องเมื่อเวลามันอันนาตัดย่อยไปแล้วมันก็จะเป็นพวกอันนาเขาจะเอิ้นว่าอันนาพวกอะมิโนแอซิดดีกว่าพี่น้องแต่ว่านอกจากนี้มันเป็นอะมิโนแอซิดมันน้อยกันไปมันเป็นพวกที่ว่าอันเป็นแอมโมเนียพี่น้องคือพวกที่ว่าอันน้ำมันพวกที่ว่าอันแอมโมเนียนี่มันพวกที่เฮ็ดพวกฟูดไรซ์นี่นะพี่น้องเห็นบ่แม่นมาจากพวกนี้นี่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นพิษบัดนี้อยู่ห่างกายมันเป็นพิษฉะนั้นก็มะขามจะต้องถ่ายให้ออกไปเวลาเดียวกันพี่น้องมันก็ต้องมีน้ำส่วนนี้มันรับไปนําได้พี่น้องออกไปเอาจังไปข้างกันก่อนคันถ้าว่าเลือดเท่านี้มันคุ้นเข้าบ่นี่เลือดว่าความดันก็มันต่ําลงก่อนพี่น้องเฮาหิ้วน้ําก่อนมันจะมีอันน่ะสมองส่วนหนึ่งของเฮานี่ก่อนมันจะส่งสัญญาณเดี๋ยวมกคลั่งว่าเดี๋ยวนี้เจ้าจะถ่ายเทน้ําลายไปเด้อให้เจ้าเก็บคืนมาไว้ให้มันไล่คืนเก่ากว่าเก่าก่อนซะเพราะยังพอเดี๋ยวนี้เฮาต้องการอยู่เลือดนี่มันคุ้นเข้าก่อนซะเรียกว่าความดันนี่มันต่ําลงใช่มั้ยฉะนั้นก็เมื่อเวลานั้นก็ไม่ก็ว่ามรรคหลานก็จะต้องเก็บกับน้ําที่ดึกคืนมาซะมันก็ปล่อยไปส่วนนึงน้อยๆนึงสิได้มันซะพอที่เฮาคล้ายๆก็พอที่เฮาอันน่ะพวกที่เป็นท็อกซิกเรื่องพวกที่เป็นอันน่ะสิ่งที่มันเสียเลือดในการเผาไหม้ของอันน่ะคาร์โบไฮเดรตก็ดีอันน่ะเผาไหม้ของอันน่ะอันไขมันก็ดีเผาไหม้ของอันน่ะธาตุโปรตีนก็ดีถ้ามันไล่ไปสิพี่น้องซะฉะนั้นก็เวลาเฮาหิ้วน้ําก็พี่น้องเด้อเฮาเดินทางไกลนี่ก็เวลาเฮาไปปัสสาวะนี่ก็มันจะออกน้อยเดียวย้อนมันมาแค่ละครั้งมันส่วนนึงมันดื่มน้ําคืนหลายเด้แต่ตรงกันข้ามบัดนี้คันเฮาเฮาดื่มน้ําหลายพี่น้องมื้อนึงเฮาจะไปปัสสาวะนี่3 4 5เทื่อเห็นบ่อันนี้เฮาจะเข้าใจว่าโอ้ห่างกายเฮานี่มันมีเขาจะมีอัตโนมัติของมันว่าซะอัตโนมัติซึมของมันนะครับเฮาบ่บอกมันเฮ็ดเองว่าซะอันนี้ข้อนี้ซะได้พี่น้องอวัยวะทุกๆส่วนห่างกายนี่ก็มันมีหน้าที่จังซั่นพี่น้องบ่ว่าระดับได้บ่ว่ามักหัวใจบ่ว่าตับบ่ว่าปอดบ่ว่าไส้บ่ว่าอันน่ะกล้ามเนื้อบ่นที่มันมีการอันบกพร่องซะมันจะต้องมีการบอกกันรถซะอะคือตัวอย่างว่าอันต้มอันน่ะต้มอันน่ะอันไทรอยด์เฮานี่ซะไทรอยด์เฮานี่มันเฮ็ดฮอร์โมนนึงก็เอิ้นว่าไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนนี่ก็ภาษาสากลภาษาหมอกันว่าเขาเอิ้นว่า T4 T3 ที่มันก็จะว่าไทรอยด์ล่ะพี่น้องfor free เนี่ยหมายความมันไม่เทื่องกันนานเสื้อไอโอไดที่มันไปติดอยู่หั่นคันถ้าว่า T4 มันก็มีไอโอไดนี่4อย่าง4อันน่ะ4อะตอมว่าซะแต่คันก็ T3 นี่มันก็มีอันไอโอไดนี่อันนั้น3อะตอมอย่างซั่นน่ะแล้ววันนี้พวกอันฮอร์โมนตัวนี้ก็พี่น้องมันจะไปหน้าข่าวนี้อันน่ะเพิ่มพูนในการอันน่ะทํางานโดยเฉพาะกับเรื่องเมตาบอลิซึมนี้มันสะดวกว่าซะอันน่ะวันนี้คันถ้าว่าตอนอันน่ะไทรอยด์นี่ก็มันผลิตไปหลายไปนี่บ่ผลิตฮอร์โมนมันหลายขึ้นก่อมันจะมีสัญญาณบอกสมองนี่บอกโอ้เดี๋ยวนี้อันน่ะอันพวกเฮานี้มีอันไทรอยด์ฮอร์โมนนี่หลายแล้วเด้อเฮาพวกเจ้าหยุดสั่งสินะเพราะว่าตามปกติก็พี่น้องบ่ว่าตอนมันก็ยาที่มันผลิตอันฮอร์โมนนี่ก็บ่ว่าปังหรือว่าตับอ่อนหรือว่ามาแถวเอิ้นอันปังเครียสก็หรือว่าอันน่ะตอมอื่นที่ว่าเฮ็ดฮอร์โมนก่อตัวอย่างว่าตอมที่ว่าอยู่อันน่ะทางเนื้อหรือว่าถอนถึงของมรรคหลานก็คือเอิ้นว่าซูรีโนแกลนด์นี่ก็หรือว่าอะดรีโนแกลนด์นี่ก็มันก็เฮ็ดฮอร์โมนกันพี่น้องหรือว่าตอมไทรอยด์นี่มันเฮ็ดฮอร์โมนกันแต่ละตอมนี่ก็พี่น้องที่เฮ็ดฮอร์โมนก็มันจะมีคําสั่งหรือผู้สั่งการมาจากสมองเฮาได้พี่น้องสมองนี่เป็นผู้สั่งแต่ว่าก่อนสมองจะสั่งก็ต้องว่ามีพวกนี้นี่บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เฮาต้องการอันน่ะตัวอย่างไทรอยด์ฮอร์โมนเด้อสิเดี๋ยวนี้ไทรอยด์ฮอร์โมนนี่มันจะขาดแล้วมันจักน้อยแล้วซะถ้าพวกเจ้าสั่งอันน่ะบ่คําสั่งไปให้อันน่ะไทรอยด์ต้อมหันต้อมไทรอยด์นี่ผลิตอันฮอร์โมนไทรอยด์เด้อจังซี่นะแล้วมันก็จะสั่งออกมาพี่น้องมันมีอันน่ะมันมีอันน่ะอันซีมันก็จะเอิ้นว่า TSH นี่ไทรอยด์สติมูเลทฮอร์โมน
ซึ่งมาจากสมองอันนี้พี่น้องซะอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนกันแต่ว่าฮอร์โมนตัวนี้มันเป็นคำสั่งออกจากสมองนี้เมื่อเวลามาฮอตเมื่อเวลามันสร้างมาฮอตอนาตอมอนาไทรอยด์เอานี้แล้วอนาตอมไทรอยด์มันก็จะผลิตฮอร์โมนคือ T3 T4 ได้ออกมาเห็นน่ะฉะนั้นก็อันนี้มันเป็นออโตเมติซึมของมันเป็นอัตโนมัติของมันพี่น้องบ่ว่าอย่างการเดินทางกายนี่ก็มันจะเป็นสั้นพี่น้องบ่ว่าตับบ่ว่าปอดว่าหยังคือตัวอย่างว่าเอาตับซาซิมเนาะแต่ว่าตับที่โซล่าเฮาก็บ่ค่อยรู้จักดอกเพราะมันมิดอยู่ซะมันทํางานมิดแต่มันก็ทํางานตลอดเด้เพราะว่าคันถ้าว่าอันปริมาณหรือว่าระดับน้ําตาลให้มันอยู่อันเลือดให้มันลุกออกพี่น้องปอดนี่เป็นขอโทษตับนี่เป็นผู้ผลิตเด้เป็นผู้สั่งการได้ว่าปอดนี่เดี๋ยวนี้อันน้ำตาลอยู่เลือดนี่มันลดเด้อพวกเจ้าเอาน้ําตาลที่พวกเจ้าเก็บกลับไปนะปล่อยมันออกมาสินะแล้ววันนี้เซลล์ทั้งหลายที่อยู่ในตับนี่ก็มันจะปล่อยออกมาเด้ตับเฮานี่ก็บ่แม่นตายักกะคักกะแม่นอันกูดังใหญ่ว่าซะกูดังใหญ่เด้พี่น้องตับเฮานี่กูดังใหญ่นี่มันสะสมทางธาตุคาร์โบไฮเดรตทางธาตุโปรตีนและธาตุไขมันพี่น้องวันนี้คันถ้าผู้ใดพูดที่ว่าเป็นคนตุ้ยก่อนพี่น้องพูดที่ว่าโอบีสก่อนตับนี่มันจะใหญ่เด้พี่น้องจะใหญ่แล้ววันนี้ส่วนนึงของตับก็มันจะเป็นพวกไขมันอยู่เด้ก็ย้อนยังก็ย้อนว่าตับมันเป็นผู้สะสมพี่น้องฉะนั้นก็ตับนี่เป็นกูดังใหญ่ของธาตุคาร์โบไฮเดรตของธาตุโปรตีนและธาตุอันไขมันเสือไขมันนี้ฉะนั้นก็ถ้าว่าร่างกายเฮานี่มันต้องการเซลล์โปรตีนบัดนี้คือตัวอย่างพูดที่ว่าเจ้าออกกําลังกายซะพวกสาวหนุ่มที่ว่าจะเฮ็ดกําเนื้อมันใหญ่ก็เจ้าก็ออกกําลังกายเวลาออกกําลังกายก็พี่น้องตับนี่ก็ต้องรู้จักโอ้เดี๋ยวนี้อันนั้นกล้ามเนื้อนี้มันมีการอันนาขยายตัวได้นี่มันจะต้องใหญ่ขึ้นในชั้นมันก็ต้องการอันนาโปรตีนสิก่อนเขาจะกินข้าวก่อนพี่น้องก่อนเขาจะกินอันนาอาหารที่เป็นอันนาเสื้อเป็นเนื้อเป็นปลานี่ก่อนตับนี่มันก็ต้องเอาอันนาโปรตีนออกจากตับประสาทก่อนพี่น้องออกจากกันเซลล์ของตับประสาทก่อนมาให้อันนามาให้กล้ามเนื้อนี้มันใส่ก่อนจ้ะเพราะกล้ามเนื้อมันกำลังสิขยายตัวดิมันจะคล้ายๆมันจะกลายกันว่าซะมันจะผลิตมันจะคอปปี้ออกกันออกมาว่าซะมันเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมานะฉะนั้นก็ตับนี่จะต้องทํางานซะก่อนฉะนั้นเมื่อเวลาทํางานไปแล้วมันก็เมื่อเวลากินข้าวแล้วมันก็กลับคืนไปส่งไปคืนเก่าคือเก่าซะเป็นบ่อนที่ว่าสะสมบ่ว่าอย่างเพิ่นแม้แต่ธาตุเหล็กธาตุเหล็กกุริธาตุที่ว่าอันร่างกายที่มันต้องการก็นอกจากตามข้อพิจารณานี่มันนอกจากนอกจากแคลเซียมเด้อแคลเซียมนี่ก็มีแต่บ่หลายพี่น้องเพราะคนละแคลเซียมนี่มันพวกอันน่ะปานน่ะพวกธาตุที่เฮ็ดให้กระดูกเฮานี่แข็งนี่นะมันจะไปอยู่นําพวกอันนั้นกระดูกนี่พี่น้องอันน่ะตามที่ข้าพเจ้าได้รู้จักมานี่ก่อนแล้วไปนอกจากนั้นก็พี่น้องบ่ว่าธาตุอื่นอาจจะเป็นธาตุลิโกยีที่ว่าเฮ็ดให้อันน่ะเฮ็ดให้เลือดเฮานี่สมบูรณ์ในด้านเม็ดเลือดแดงนี่ก่อนแต่ว่าผู้ผลิตเม็ดเลือดนี่มันอันน่ะอันออกแอกกระดูกเลยบนเมโรเลยพี่น้องบนเมโรในภาษาเราออกแอกกระดูกเป็นผู้ผลิตเม็ดเลือดขาวก็ดีเม็ดเลือดแดงก็ดีแต่ว่าผู้ที่อันสตอหรือผู้ที่อันกูดังธาตุเหล็กดีกว่าแม่นตับเลยฉะนั้นก็คันถ้าว่าผู้ได้คือตัวอย่างว่าเฮานี่บ่ได้กินอันอาหารที่มีอันที่มีธาตุเหล็กกินกับพี่น้องตัวอย่างเฮาบ่กินอาหารที่มีธาตุเหล็กเป็นปีๆนึงซะคือตัวอย่างพวกอัสโตรนอตนี่ก็เขาจะขึ้นเหมือนอยู่อวกาศนี่ก็เขาจะบ่ได้กินของเคี้ยวดิของสดว่าซะนะแต่ว่าคันถ้าว่าเจ้าอยู่ชั้นปีนึงก็พี่น้องก็บ่เป็นหยังได้พออย่างพอร่างกายนี่มันจะเอาธาตุเหล็กออกจากตับหันมาซะซะก่อนเห็นบ่วันนี้การสะสมธาตุเหล็กอยู่ในตับดีกว่าพี่น้องผู้ชายนี่จะมีหลายกว่ามีหญิงมีหญิงนี่จะมีน้อยกว่าได้เป็นหยังเพราะว่าเขาทนเขาจะเป็นประจําเดือนแต่ละเทื่อเขาจะกับพี่น้องมันจะเสียธาตุเหล็กไปนําเด้พอยังพอธาตุเหล็กมันปะปนอยู่นําอันเม็ดเลือดแดงหั่นเห็นบ่ฉะนั้นก็มียินพวกมีนี้เขาเจ้าก็มีอยู่กับสะสมแต่ถ้าว่าคันเขาจะบ่กินอาหารที่มีอันธาตุเหล็กกับพี่น้องปีนึงหรือปีครึ่งซะแล้วเขาเจ้าก็สิรู้สึกว่าเริ่มมีอาการมีรสจางขึ้นไปเห็นบ่แต่ผู้ชายนี้ข้าพเจ้าได้อ่านมาก็ประมาณถึง2ปีหรือ3ปีพอได้พี่น้องยังสิรู้สึกว่าโอ้อันเลือดเฮานี่มันเริ่มจางไปใช่นะย้อนหยังก็ย้อนว่าร่างกายเฮานี้ก็มันมีการสะสมโดยเฉพาะตับนี่แหละพี่น้องว่ามีการสะสม
อันนาคังข้ออันนาท่าเล็กนี้มันไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ได้พี่น้องแล้วเมื่อเวลาห่างการที่มันต้องการขันท่าบุกินเครื่องปืนก็พี่น้องมันก็จะออกจากตรงนี้มาออกจากตับนี้มาแล้วมันก็ปล่อยไปปล่อยไปให้อันนาอ้อยกระดูกหันเป็นผู้เอาไปใช้ผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาแล้ววันนี้เมื่อเวลาเม็ดเลือดแดงมันตายก็พี่น้องเม็ดเลือดแดงนี่อายุมันก็มีตั้งห้อยสาวปีอย่างนี้เออคนตัวห้อยสาวเบื้องนี้บุตรไหนเม็ดเลือดข้าวนี่ก็มีอายุประมาณก็แล้วแต่ตัวพี่น้องบางครั้งบางตัวนี่กับมือหนึ่งสองมือบางตัวนี่กับ7-8 มือแต่บางตัวนี่กับหลายปีเลยพี่น้องแล้วแต่กรณีมันซะแล้วแต่หน้าที่นะคันท่ามีเลือดข้าวที่ปิดพวกที่ว่าเก็บกรรมอันนามูลเหตุหรือว่าเก็บกรรมอันนาความทรงจำของพญานก่อนพี่น้องพวกนี้อายุยืนเลยอาจจะเป็น2 ปีหรือ3 ปีโดยเฉพาะกับพวกแรมโฟไซนี้อย่างอ่ะคือตัวยาสาเสนอพี่น้องคือตัวยาว่าเขาได้สักยาป้องกันพยาธิซะคือตัวยาสักกันป้องกันยาปอดแห้งซะสิทีบีนี่นะเขาสักทื่อเดียวแล้วก็แล้วได้พี่น้องข้าพเจ้าจีวะสมัยข้าพเจ้าเห็นหนังสืออยู่อันหงเห็นมวดข้าพเจ้าได้สักยาอันนานทีบีป้องกันทีบีนี่ก่อนพี่น้องแล้วหมอที่นี้ก็ไม่เป็นจากเชื้อไปนี่แต่ถ้าว่าคันเอาเลือดข้าพเจ้าไปกวดก่อนมันยังมีแอนติบอดีอยู่ได้อยู่ในเลือดทั้งก่อนพอยังพอว่าเม็ดเลือดข้าวบางเจ้าก็มันยังจืออยู่วันตะกี้ก่อนหน้านี้นี่ห่างไกลเขาได้ปะทะหรือได้พบพ้องกับอันนาเสื้อโรคซึ่งเป็นอันนาเสื้อทีบีนี่แต่ว่ามันเป็นเสื้อทีบีที่ว่ามันบ่หายแหงวะซะมันเป็นพยาธิที่อ่อนแอนะมันบ่สามารถจะไปทำหายเม็ดเลือดข้าวได้เลือดไปทำหายอันนาระบบอันนาป้องกันตัวนี้ระบบอันนาอันอิมมูนซิสเต็มของนี่นะพี่น้องวันนี้เมื่อเวลามันทำลายไปได้ปฏิกับแต่ว่าอุณหภูมิต้านทานนี่ก็มันสามารถกลายได้พี่น้องมันสามารถไปดึงเอาไปเก็บออกอันการทำงานของอันพยาธิที่เป็นทีบีนะมันเก็บเอาหมดมันจะบอกว่าทีบีนี่เป็นรักษาจากซีคันท่ามันเฮ็ดอันทุกซีนขึ้นมามันจะจากซีจะสั้นนะพวกเราจะต้องป้องกันจากซีสักคล้ายๆมันบางแพทย์ไปนะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าคนจะเอาอันเสื้อทีบีมาสักสักข้าพเจ้าไปนะมันก็บ่ขยายตัวได้ย้อนเนี่ยย้อนว่าภูมิต้านของข้าพเจ้าเป็นหูจักหูจักแล้วมันก็จะเอาอันนาคล้ายๆกับมันจะเอาอันนาแม่พิมพ์ที่มันได้เก็บกันไว้หลายปีนะมากลายมันก็มาผลิตอาวุธหรือว่ามาผลิตเลือบหรือว่าประดับตัวหรือว่าอันนาปรับปรุงตัวเองเฮ้ยเป็นผู้มีความแข็งกล้าขึ้นมาเพื่อไปทำลายเสื้อทีบีได้พี่น้องอันนามันเป็นสั้นอันนี้ก็แล้วจะกรณีสั้นนั้นก็มีเลือดข้าวก็ดีมีเลือดก็ดีแต่ละส่วนนี้มันก็มีส่วนร่วมกันเห็นบอกส่วนร่วมกันที่ว่าในการป้องกันนี้ตามปกติแล้วเม็ดเลือดแดงนี่บ่มีส่วนในการป้องกันแต่ว่าเม็ดเลือดแดงมันก็มีส่วนเห็นได้อันนั้นเม็ดเลือดข้าวนี่มีความแข็งแรงในพี่น้องคันท่ายังได้เม็ดเลือดแดงนี่มันบ่มีลายคือพวกเป็นอนิมิกนี่ก่อนอนิมิกคือเลือดจางนี่ก่อนพวกนี้เมื่อเวลาว่าพยาธิเข้าไปในร่างกายก็เจอพี่น้องภูมิต้านทานนี่มันก็อ่อนตัวเลยย้อนอย่างย้อนว่าออกซิเจนมันบ่ได้พอเห็นบ่เซลล์แต่ละเซลล์ที่ร่างกายก็บ่ว่าเซลล์อันใดแม้แต่เม็ดเลือดข้าวเม็ดนึงมันก็ต้องการออกซิเจนได้พี่น้องเห็นบ่เมื่อเวลามันต้องการออกซิเจนแล้ววันนี้เมื่อเวลาว่าผู้ที่ค้นทรงหรือว่าผู้ที่อันสะสมเพิ่มพูนออกซิเจนเท่านั้นมันบ่มีหลายบัดนี้คือเม็ดเลือดแดงนี่ก่อฉะนั้นก็พาจิมันก็จิพาเซลล์ต่างๆที่ร่างกายนี่มันอ่อนแอไปนําเห็นบ่คือพวกเอดีกว่าพี่น้องพวกเอทนี่แปลว่าเม็ดเลือดข้าวก็ดีเม็ดเลือดแดงก็ดีมันน้อยไม่มันมีปริมาณน้อยลงได้พี่น้องเมื่อเวลามีปริมาณน้อยตัวแล้ววันนี้ภูมิต้านทานมันก็อ่อนแอไปหน่อยฉะนั้นก็พวกที่เป็นเอทก็ดีพี่น้องพวกนี้ส่วนล่างนี้ก็เมื่อเวลาอันนั้นเขาเจ้าตายก็เขาเจ้าเสียชีวิตก็มันบ่แม่นยอดพยาธิเอทเด้แต่ว่ายอดอย่างอื่นที่ว่าเป็นพยาธิที่ไปอันนั้นไปคุกคามนะแต่ว่าภูมิต้านทานนี่บ่สามารถป้องกันตัวได้มันซะยอดมันอ่อนแอมันจึงเห็นได้พญาธิว่าบ่หายแห้งแต่เก่าหั่นกลับมามีความแห้งขึ้นมาบัดนี้จึงมาทําลายกันเจ้าหั่นแล้วพวกคนเจ็บก็จะเสียชีวิตไปแม่นย้อนตัวนี้พี่น้องป้อที่ว่าเคยบ่เป็นมันก็มาเป็นอักเสบบัดนี้มันในท้องบ่เคยเป็นท้องห่วงหรือว่าเป็นพวกอันพญาธิในท้องนี่นะพญาธิท้องคือพวกดิซันเทอรี่นี่ก็มันก็เป็นพี่น้องซะจังซั่นพวกนี้เขาเจ้าเสียชีวิตย้อนจังซี่ได้พี่น้องบ่แม่นย้อนย้อนอันพญาธิเอสโดยเฉพาะเด้นะย้อนเนี่ยย้อนภูมิต้านทานมันต้านทานบ่ได้ย้อนเนี่ยย้อนมีการอ่อนตัวของมันอันนี้เลยพี่น้องคันเว้าสิแล้วมันก็เป็นความโหดนึงเนาะเป็นความโหดฮับตัวเนาะเอาหัวไว้ก็ดีพี่น้องซะฉะนั้นก็
การกินอาหารกุริการนี่ก็ดีพี่น้องถ้ามันคือถึงว่าเฮานี้จะต้องพยายามซอกหาที่อาหารที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเฮาสิ่งนั้นที่มันเป็นพิษพี่น้องสิ่งนั้นที่มันบ่เป็นประโยชน์ซะก็พยายามหลีกเว้นแล้วโดยเฉพาะพี่น้องเฮาที่ว่าอายุหลายไปซะก็คือข้าพเจ้านี้ภูมิต้านทานเฮานี่มันก็อ่อนตัวได้พี่น้องอ่อนตัวแป๊บแป๊บธรรมชาติแล้วซะมันก็บ่คือสมัยที่เฮาว่าเฮือได้แห้งซุ่มหั่นน่ะเห็นบ่คือตะกี้นี่คันถ้าว่ามีป้านมือนี่ก็พี่น้องบ่เกิน2มือมันก็ติดกันได้เห็นบ่หรือว่าอย่างเกี่ยวกับ3มือซะแต่เดี๋ยวนี้มีป้านมือนี่ห้อย5มือนี่มันยังเป็นห้อยอยู่เด้มันเป็นอันนี้อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติพี่น้องมันซะฉะนั้นก็เมื่อละธรรมชาติเราฮู้จักสิแล้วเฮาก็ต้องพยายามรักษาพี่น้องซะการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่มันมีคุณภาพดีกว่าเก่าว่าซะถ้าลิกเว้นสิ่งที่มันอันน่ะเป็นอันน่ะมีคุณภาพน้อยแล้วโดยเฉพาะที่ข้าพเจ้าอยากแนะนําก็พี่น้องครับพี่น้องเรื่องหลุดพรนี่ก็มี2อย่างที่ข้าพเจ้าอยากแนะนําก็คือหลุดพรอันน่ะอาหารเค็มและอาหารที่มีไขมันหลาย2อย่างนี้สําคัญพี่น้องบ่ว่าเฮาจะเป็นพยาธิได้หรือบ่เป็นพยาธิว่าซะพี่น้องเฮารักษาไว้ก็ดีเห็นบ่พอยังเพราะว่า1อาหารที่เป็นไขมันหลายนี่ก็พี่น้องร่างกายเฮานี่มันย่อยยากเห็นบ่มันจะต้องใช้พลังหลายในการไปย่อยอันอาหารที่อันน่ะที่มันอันน่ะมีเชื้อไขมันนี่นะแต่ว่าอาหารที่มันย่อยง่ายก็คือพวกอันน่ะเชื้อน้ําตาลนี่แหละก็คือเชื้อพวกอันน่ะพวกแป้งนี่แหละซะแล้วถัดมาก็เป็นพวกอันน่ะโปรตีนนี่เห็นบ่แต่ว่าคันถ้าเฮาหลุดช่องอย่างนี้พี่น้องก็แสดงว่าเฮานี่ก็เดินทางอยู่ในที่ว่าถูกต้องแล้วว่าซะแล้ววันนี้ขันท่านอกจากนี้นอกจากเขาจะเป็นพยานนอกพี่น้องคันเขาเป็นเบาบ้านบ่สิเดี๋ยวนี้ก็เรื่องนึงแต่เขาบ่เป็นก็พี่น้องเขาตัดไว้ก็ดีซะพยายามหลุดพรไว้กินก็บ่ต้องกินเข็มไล่การกรรมที่ข้าพเจ้าบัดนี้แล้วพี่น้องบ่ต้องคิดว่าเขาข้างกายนี้จะขาดอันธาตุอันน่ะเกลือว่าซั่นเป็นไปบ่ได้พี่น้องซะเพราะยังพอธาตุเกลือนี้ห่างกายนี้มันมีอันน่ะระบบออโตเมติกของมันบ่คันท่าว่าร่างกายนี้ฮู้จักว่ามันอันน่ะถ้าเกิดมันเจ้าได้ก็มันจะบอกครั้งบักครั้งนี้ดึงคืนมาเก็บคืนมาซะมันต้องไปอยู่พี่น้องแต่มันก็เก็บคืนได้คืนได้พี่น้องหั่นซะฉะนั้นก็บ่ต้องคิดว่ามันจะน้อยแล้วโดยทั่วไปแล้วก็พี่น้องอาการเฮาเป็นไข้รู้ดีเห็นบ่คือพวกเป็นไข้แข็งไข้ค่าซั่นก็ส่วนหลายแล้วมันก็มาจากเฮามีธาตุเกลือในร่างกายเห็นบ่ฉะนั้นก็เวลาเฮาเป็นไข้รู้ดีพวกเป็นไข้นี่ก็มีไส้หลายอย่างอาจจะเป็นย้อนโรคหัวใจบ่โรคตับบ่พวกที่ว่าเป็นตับพวกเป็นซิริซิสนี่ก็พี่น้องก็มีโอกาสจะเป็นไข้เด้บัดนี้ไข้นี่ก็ยังย้อนว่าน้ํามันบ่ไหลน้ํามันบ่เลียนน้ํามันบ่ไทเทบ่ฉะนั้นก็ดร.จะต้องให้กินยาอันนี้ก็เอิ้นว่าดิโอเรติกดิโอเรติกเป็นภาษามันเป็นภาษาหมอพี่น้องก็หมายความว่าเขากินไปแล้วก็เขาจะขอโทษเขาจะไปปัสสาวะหลายย้อนยังย้อนว่ายาอันนี้ไปบอกมาข้างล่างว่าน้ําพวกนี้ก็เจ้าเอาขึ้นมาเด้อปล่อยมันไปเด้อเพราะยังอยู่ในทางกายนี้มันมีน้ําหลายพอแล้วสินะมันนี่เมื่อเวลามาข้างล่างนี้มันบ่ดึงคืนมาซะบ่ดึงคืนน้ํามันก็น้ํามันก็ผ่านไปทางอันนั้นทางอันนั้นกระเพาะอันกระเพาะปัสสาวะพุ่นมันก็ถ่ายเทออกทางนอกแล้ววันนี้แข็งกูนี่ข้าวมันก็แห้วลงบัดนี้เวลาเดียวกันพี่น้องด็อกเตอร์นี่ก็ต้องบอกว่าเฮาจะหลุดในการกินเกลือเด้อเพิ่นว่าเพราะเกลือนี่ก็เป็นธาตุที่มันเก็บกับน้ําพี่น้องว่าซะเป็นธาตุที่เก็บกับน้ําบ่ว่าเกลืออยู่ใส่พี่น้องมันมีน้ํามันอยู่หั่นตลอดพี่น้องคันถ้าบ่เชื่อพี่น้องก็เอาเกลือไปย่อไว้บ่ได้บ่นึงว่าซะโดยเฉพาะเวลาน้ําฮ้อนนี่ก็อากาศมันซุ่มนี่ก็บ่โดนบ่นึงอันนั้นเม็ดเกลือตัวนั้นก็ต้องเปื่อยเฮาก็เป็นเห็นน้ําอยู่นั่นพี่น้องเป็นน้ําหยดนึงหั่นว่าซะย้อนหยังย้อนว่าเกลือจะเพราะมันดึงเอาอันน่ะอันน่ะโมเลกุลของน้ําอยู่ในอากาศก็มันไปติดอยู่หั่นพี่น้องเมื่อแล้วมันติดไล่ติดไล่ไปมันก็เป็นเม็ดน้ําขึ้นมาเห็นบ่ด้วยเหตุนี้ก็บ่ว่าเม็ดเกลืออยู่นอกร่างกายเฮาหรืออยู่ในร่างกายเฮาพี่น้องเมื่อเวลามีเกลือแล้วมันก็ต้องเก็บกับน้ําไว้มันซะนี่อันนี้แหละพี่น้องจึงว่าพวกที่เป็นเบาหวานก็ดีพวกที่เป็นความดันสูงก็ดีด็อกเตอร์นี่จะต้องให้แนะนํา1ให้จะหลุดการกินเกลือเด้อเห็นบ่กินจางไว้พี่น้องบ่กระบ่เป็นหยังซ่องมาเฮาจะหลุดเรื่องไขมันเห็นบ่อันนี้ก็สําคัญพี่น้องว่าซะเพราะว่าหยังเพราะว่าไขมันนี่มันจะไปเฮ็ดให้เ
ห่างไกลเฮานี่มันย่อยยากแล้วมันการน้อยยากยากแล้วมันการอันเฮ็ดให้อันไข่มันบางส่วนก่อนพี่น้องมันไปแกะมันไปติดไปเกาะกับตามพันธุ์น่ะฝ้าผนังของอันเส้นเลือดเฮานี้โดยเฉพาะกับเป็นเส้นเลือดแดงเฮาเลยพะซะโดยเฉพาะกับเป็นเส้นเลือดที่มันไปรอเลี้ยงหัวใจกูดีไปรอเลี้ยงตับอันมันสมองกูดีเห็นบ่คันมันไปมันไปอันติดอยู่ตามพันธุ์มันแล้วมันก็เฮ็ดให้หูหรือว่าอันปองข้องอันรอดอันท่อเลือดก็พี่น้องมันน้อยลงมันตีบลงมันซะคันมันตีบไล่มันก็ตันได้พี่น้องเห็นบ่คันตันแล้ววันนี้มันก็ส่วนที่มันควรจะได้รับออกซิเจนก็มันก็บ่ได้รับหรือว่าส่วนที่มันควรจะได้รับอันนิวทรีนอยู่ในที่ว่าอยู่ในอันเลือดเฮาก็มันก็บ่ได้รับโดยเฉพาะกับเป็นออกซิเจนในก่อนหมู่มันซะคันถ้ามันบ่ทันแล้วมันก็ดีนพี่น้องมันก็ดีนมันก็หนมันก็ต้องการอยากได้มันก็เลยคันถ้ามันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็เป็นฮาร์ทแอทแทคหรือว่าหัวใจวายเห็นบ่คันถ้ามันเกิดอยู่ในอันเส้นเลือดอยู่ในอันสมองเฮาก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองหรือว่าเส้นเลือดแตกในสมองมันจะตีบแล้วมันจะแตกกับอันเดียวกันพี่น้องซะเพราะยังพอพักส่วนคุณจะได้รับมันก็บ่ได้รับนี่ออกซิเจนโดยเฉพาะออกซิเจนเห็นบ่เพราะว่าอย่างพอหัวใจกูดีพี่น้องมันทํางานตลอด24ชั่วโมงสมองคืออันนี้พี่น้องแล้ววันนี้สมองเฮานี่มันอันมันเซนซิทีฟนี่นะมันอ่อนไหวง่ายว่าซะต่อ3อย่างพี่น้อง1ออกซิเจนนี่คันถ้าว่าเลือดเฮานี่ส่งออกซิเจนบ่เพียงพอแล้วก็พี่น้องไปหาสมองนี่ก่อนเวลานี่ก็ถ้าเฮาตื่นอยู่ก็เราจะเห็นแมงห้อยเลยพี่น้องเป็นดาวเงียบๆๆไปเลยอันนั้นแสดงว่าโอ้ออกซิเจนนี่บ่พอแล้วนี่หรือว่าถ้าน้ําตาลนี่มันลดลายพี่น้องลดลายนี่หมายความว่ามันลด40ลงมาว่าซะอาจจะเป็น30บ่หรือ25นี่ก็เฮาเห็นเป็นห้อยได้พี่น้องย้อนยังย้อนว่ามันสมองเฮานี่ก็มันบ่ได้รับอันน่ะเสื้อหรือว่าอันน่ะถ้าน้ําตาลนี่เพียงพอเห็นบ่แต่ก็ข้อที่3มันแม่นคือหยังคือความดันนี่ก็พี่น้องกันถ้าว่าความดันของเฮาอยู่ในสมองนี่ก็มันลดลงมันลดลงหมายความว่าแบบผิดปกติไปไวนะคือพวกที่มักเป็นอันดับโดยเฉพาะพวกที่ว่าเป็นความดันที่ว่ามันบ่สู้บ่ได้ก็มันความดันยังอ่อนกว่าพี่น้องเวลาเฮานั่งอยู่กับพี่น้องแล้วเฮาลุกขึ้นมาเดียวกับพี่น้องเวลาใส่กล้องต่อมันก็กระจ๊ะสิรู้สึกโอ้เวียนหัวได้นี่แล้วก็เฮ็ดแม่งหิ้งห้อยอันนั้นก็แสดงว่าเวลาใส่กล้องนั้นก็เวลาลุกขึ้นมาเดียวกับพี่น้องความดันของเลือดอยู่ในสมองก็มันวึบลงเห็นบ่มันวึบลงภายใน1ส่วน5ของสกงบ่หรือว่า1สกงผ่านมันก็เราจะเห็นแสงเห็นบ่ย้อนหยังย้อนว่าความดันของเลือดอยู่ในสมองน่ะมันวับลงบ่อันนี้น่ะสําคัญพี่น้องเฮาสังเกตเบิ่งสมองเฮานี้มันจะมีความอ่อนไหวต่อ3อย่าง1ออกซิเจนนี่2มาระดับน้ําตาลอยู่ในเลือดนี่3มาแม่นอันน่ะความดันของเลือดเฮานี้พี่น้องฉะนั้นก็คันถ้าเฮาเป็นซั่นก็พี่น้องเวลาลุกขึ้นก็ต้องคอยลุกขึ้นจะสู้ลุกขึ้นบ่เดียวได้พี่น้องลางเทื่อพันถ้ามันลุกขึ้นบ่เดียวมันก็อาจจะวิ่งไปเลยนี่มันมิ่งไปหั่นน่ะมันมิ่งไปหั่นน่ะว่าซั่นเฮาก็ต้องมิ่งไปเป็นซั่นเฮาอาจจะล้มได้พี่น้องอาจจะล้มหรือว่าเฮาอาจจะเป็นลมไปได้เด้อันนี้ก็ต้องระวังว่าซั่นเนาะครับโอเควันนี้เฮานี่ละกะอันดร.ริชาร์ดมีหยังบ่เนาะเออมีอันนั้นน่ะมีคําถามอยู่เกี่ยวเข้ามาในรายการนี่ของพวกเฮาอันนั้นน่ะเว้าถึงเรื่องที่พวกเฮาเกี่ยวกับเรื่องประดงเข้าคอนี้อีกแหละท่านอายด็อกเตอร์เพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็แปลว่าเกือบหมดทุกคนเลยที่มีปัญหาหลังจากอายุประมาณ50ขึ้นไปว่าซะเกือบมีปัญหาเกือบหมดทุกคนบ่หลายก็น้อยบ่น้อยก็หลายนะฮะคันบ่มีที่ใดก็มันเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วล่ะห้องโอ้ยๆก็รอดตามแต่ว่าผู้เป็นน้อยเป็นหลายแล้วบัดนี้มีวิธีป้องกันท่านไอด็อกเตอร์พวกเฮาหันสิป้องกันอาหารแบบใดหรือว่าเฮาสมควรกินอาหารแบบใดเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนสูงที่เป็นที่สามารถให้เป็นนามแบบว่าอนาคอโทษเท่าอนาคอตีนข้อมือเฮานี่จนโปขึ้นนั่นน่ะแล้วเฮาพยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดและเพื่อให้พวกเฮานี่ได้ผ่อนลงจังซั่นและเพื่อว่าพวกประชาชนเฮาสิฮู้วิธีหรือว่าเพราะว่าสรุปแล้วดังที่อาจารย์อนาท่านดร.เว้าไปเมื่อกี้นี้มันย้อนอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง medical research เพิ่นก็บอกว่าอันนู่นอีกที่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาบ่สามารถ predict ได้
และบัดนี้นี่แล้วพวกเฮาสิเฮ็ดได้เพื่อหลุดพ้นอันนี้ลงขอเข้าใจท่านนายครับขอบใจดร.ริชาร์ดเนาะความจริงแล้วอันข้าพเจ้าก็ได้รับอันหนังสือที่ว่าออกข้าพเจ้าเป็นเมมเบอร์ของอันไมโอคลิกมันซะข้าพเจ้าก็ส่งมาเบิ่งเรื่อยๆแล้วอยู่นี่ข้าพเจ้าก็มีอาร์ติเคิลตัวนึงข้าพเจ้าก็บ่เรื่องอาร์ทไรติสเลยพี่น้องแล้วอยู่นี่ข้าพเจ้าก็บ่ได้เน้นหนักเรื่องอาหารการกินได้ละก็ได้ครับแต่ว่าความจริงแล้วก็พี่น้องปดุงคอนี่ก็มันมีหลายชนิดตามที่ข้าพเจ้าว่ามันก็มีหลายชนิดแล้วมีชนิดอันนึงที่ว่ามันเป็นย้อนอันยูราเซียคริสโตนะที่ว่ามันไปเกาะกายแล้วมันไปอันติดแทะอยู่ตามอันคอเฮานะตามอันคอกระดูกของนี่มันซะฉะนั้นก็คันถ้าเป็นตัวนั้นก็พี่น้องย้อนตัวนั้นก็เฮาก็พยายามอันเลี่ยงเว้นในการกินอันเนื้อมันซะโดยเฉพาะเนื้อนี่มันมีธาตุโปรตีนหลายดิถ้าลิ้นเป็นตัวนี้นี่มันแล้ววันนี้ขันเฮาลิ้นเป็นแล้ววันนี้เฮาก็เฮาอาจจะคิดว่าบางทีอาจจะขาดอาหารย้อนธาตุโปรตีนเนาะขันเฮาลิ้นเป็นอันอาหารที่เป็นเนื้อเป็นปลาสินะเฮาก็มากินอันเสื้อโปรตีนที่เป็นพืชมันซะก็คือพวกมักถั่วเขียวมักถั่วเหลืองนี่ก็พวกซอยเมียวบ่พวกอันอีหยังอันโตฟูนี่นะโตฟูแล้วโตฮู้บ่นี่นะมันบอกอันนี้มันมักถั่วเหลืองบ่เนาะแม่แล้วมักถั่วเหลืองอ่าฮะซอยบีนแม่แล้วเจ้าแล้วพวกนี้นี่มันจะมีธาตุโปรตีนสูงอยู่ในพี่น้องซะเฮาก็เอานี่มากินลองเบิ่งพออย่างต่างเข้าไปจะฮู้จักนี่ก่อนโปรตีนก็จริงอยู่แต่ว่าคันธาตุโปรตีนของสัตว์นั้นมันก็เป็นลักษณะนึงได้พี่น้องแต่โปรตีนของอันน่ะพืชนี้มันก็คุณภาพมันก็สูงกว่านะจ้าแต่มันก็อาจจะบ่มีหลายเหมือนกับอยู่ในเนื้อเอาซะอันนี้เฮาก็ลองเบิ่งพี่น้องว่าซะเพราะว่าอันปดุงคอนก็มันมีหลายชนิดเนาะครับคันถ้าเฮาเป็นชนิดแบบว่าโอสติโออาร์ไทรไทิสเฮากินหรือบ่กินมันก็คือเก่าเพราะอย่างเพราะว่าการเป็นตัวนี้มันบ่แม่นย้อนเฮามีคริสโตยูราซิดฮั่นเห็นบ่แต่มันเป็นย้อนตัวอื่นนั่นเห็นบ่หรือว่าเฮาเป็นรูมาตอยด์อาร์ไทรไทิสนี่อันนี้ก็แม่นย้อนอันเสื้อภูมิต้านทานเหล่านี้มันไปอัตแทกหรือมันไปอันทําหายอันกระดูกอักที่อยู่คอต่อหันมันจึงเห็นว่าเฮามีการเจ็บการบวมกันเฮียนไปข้ออันอันกระดูกอักหันว่าซะครับแล้วบัดนี้คันถ้ามันเป็นอย่างอื่นไปพี่น้องมันก็บ่เกี่ยวกันเด้เพราะหยังเพราะว่าจังซั่นเข้าไปจังว่าเออปัญญาเขาจะบ่เว้าเรื่องการกินเนาะอยู่นี่เพราะหยังเพราะว่ามันมีหลายชนิดต่างคนจะเว้าอยู่นี่มันมีเป็นห้อยชนิดพวกนี้เขาจะเอาอยู่นี่ก่อนจ้าจ้าก็จะเขียนภาษาอังกฤษว่า arthritis occur in more than 100 forms with varying size of symptoms นี่ก็แสดงว่ามีหลายเป็นห้อยอย่างซะจ้าแต่อย่างเดียวครับที่ว่ามันก็คือพวกเกานี่ก่อนพวกเกานี่เขาเจ้าแน่นอนเขาจะรู้จักว่ามันย้อนเป็นย้อนที่ว่ามี deposit หรือว่าการก่อกายการจับจองการเข้าไปอันอยู่ในอันบนคอนี้ย้อนคริสโตอาซิดหรืออาซิดมันจึงเห็นได้อันคอเฮานี่มันคายมันบวมมันซ้ํามันเจ็บมันปวดนะแต่ว่าครับแต่ถ้ามันเป็นย้อนตัวนี้นี่เฮาก็ต้องหลุดพ้นในการกินอันอันธาตุโปรตีนนี้ฉะนั้นออกพี่น้องซะตามข้าพเจ้าหัวใจกับตัวนี้แหละที่ว่าครับพระเจ้าได้รับมาซะเจ้าแล้ววันนี้เฮาก็ลองเบิ่งพี่น้องเฮาก็ฮู้จักว่ามันเป็นย้อนตัวนี้บ่หรือตัวอื่นยาวแน่น่ะเราก็ลองเบิ่งว่าซะบางทีมันอาจจะดีอยู่ซะนะเพราะว่าส่วนหลายนี่ก็ตามที่เห็นมาก็ทั้งตัวข้าพเจ้าเองว่าจังซะตามธรรมดาข้าพเจ้าก็เมื่อก่อนก็บ่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อตีนข้อมืออีสังต่างๆบ่มีปัญหาเดี๋ยวนี้นี่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าฮู้สึกเคืองๆมาแล้วเพราะหยังเพราะว่าตามที่ข้อมือหรืออีสังต่างๆก็บ่ใหญ่ดอกก็บ่ได้ไข้บ่ได้บวมแต่ว่าใหญ่กว่าปกติบาดนี้นะเพราะว่าพวกเฮารุ่นประมาณ30ปี40ปีกลายเป็นตัวนึงขึ้นมา50ปีไป60ปีไปอีกรอบนึงว่าจังซะก็ใหญ่ขึ้นมาบาดนี้คอแทนที่ว่าข้อมือเฮาซ้ํานี้บาดนี้หันยับขึ้นมานี่บวมขึ้นไม่นึงจังซั่นนะแต่ว่าก็บ่มานี่นี่พวกเฮาอันนั้นสังเกตคือเฮาจับไปบาดนี้จับไปตั้งแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนตั้งแต่ละคอได้สังเกตตั้งแต่ละข้อบางข้อบวมมันบ่เจ็บนะฮะบางข้อหันเจ็บท่าไหนบาดนี้นี่เฮาจับนี่แบบว่าเจ
จ็บบ่แม่นว่าเจ็บแบบอันนั้นน่ะเจ็บแบบว่าน่ะเอาค้อนทับเด้เจ็บแบบอันนั้นน่ะเจ็บคันๆจังซั่นนะเออจะเจ็บแบบคันๆบาดนี่นี่บ่ว่าแล้วบนอื่นอันนั้นน่ะข้ออื่นมันจังซั่นขนาดว่างว่างนิ้วมือเฮานี่บ่บ่ที่เป็นว่างเลยน่ะขนาดเฮาจับนี่ตั้งแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนนี่บางบ่อนบ่เจ็บบางบ่อนไปจับนี่อ้ายตัวเองนี่ก็จะตื่นตัวเองเนี่ยและบัดนี้นี่หมายความว่าก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดแก้ปวดอันนี้นี่ก็พวกเฮาก็บ่ทันรู้วิธีว่าซะแต่ว่าอันนี้มันน่ะเกิดขึ้นอยู่ในตัวของผู้ค้าเองฮะดรเอ้ยก็เจ้าๆๆความจริงแล้วอาการของอันน่ะปดุงคอนก็มันก็มันบ่คือกันว่าซะเจ้าอย่างแม่นซ่อมคนที่กันบ่มีมันซ่อมมันก็แล้วแต่กรณีบางคนฮะมันก็ปวดซื่อๆบางคนมันก็คือทั้งคือทั้งปวดแต่ว่าส่วนใหญ่นี่มันก็ต้องมีอาการเจ็บเพราะอาการเจ็บของพี่น้องอาการเจ็บนี่มันจะบอกว่าอันกระดูกหักที่อยู่ในคอเฮานี่ก็มันจะเริ่มเฮี้ยนไปแล้วมันซะมันเริ่มเฮี้ยนได้นี่เจ้าแล้ววันนี้บางคนที่มันเฮี้ยนไปอยู่มันก็บ่เจ็บก็มีคือข้าพเจ้าเคยว่ามาเวลาเฮาอันยูแค่นก็มันต๊อกแตบๆๆนึงอันนั้นมันเฮี้ยนมากแล้วนี่น่ะตอนนี้ยังเจ้าแม่นบ่มันต๊อกแตบๆกว่าไปเฮาสิอ๋อเป็นอย่างว่าซ้อนคือดังตับแตบๆนั่นนี่แล้วก็บ่เจ็บบางคนก็ได้เห็นบ่อ๋อแม่นแล้วแต่กรณีนะเห็นบ่แต่นั้นก็อยากให้น้องคันฮู้สิว่าจังซั่นก็ให้พยายามอย่าให้มันเป็นหน้ามันซะแล้วเกี่ยวกับอันเรื่องเฮากินน่ะแคลเซียมนี่แหละหรืออีต่างๆนี่ก็สิมีการช่วยอันน่ะแนวใดแดหรือว่าสิเป็นแมกนีเซียมบ่หรือว่าอีต่างๆที่ว่าเอ็นน่ะที่หุ้มคอที่สามารถที่ช่วยได้อยู่บ่ท่านนายดร.เรื่องแคลเซียมนี่ก็อันนี้คันท้าวเฮาส่วนหลายในผู้ชายนี่บ่ปัดบ่มีหยังหรอกแต่มีหญิงนี่มีส่วนเพราะว่าหยังเพราะว่าอันนั้นมีหญิงนี่เมื่อเวลาอายุหลายแล้วก็เขาเจ้าจะอันน่ะเข้าอยู่ในอันน่ะระบบเอาว่าเมโนโพสนะครับเข้าเมโนโพสนี่หมายความเมโนโพสนั่นหมายความว่าอันน่ะเขาเจ้าจะบ่อยู่ประจําเดือนว่าซั่นง่ายๆซะย้อนหยังว่าน่ะฮอร์โมนอันนึงที่ว่าเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงก็เขาจะเรียกว่าโอสโตรเจนก่อนโอสโตรเจนนี่มันจะเฮ็ดอันน่ะมาจากอันน่ะหังไข่เรียกว่าโอเวอรี่โอเวอรี่นี่เป็นมันหังไข่ของผู้หญิงฮั่นเมื่อเวลาเขาเจ้าฮอดเขตขั้นของเมนโทพอสก่อนอันน่ะหยุดประจําเดือนก่อนโอเวอรี่นี้หรือหังไข่นี่มันบ่เฮ็ดโอสโตรเจนเห็นบ่เมื่อเวลามันเป็นโอสโตรเจนแม่ก่อนบัดนี้อันน่ะการที่หังไข่นี่ก็มันได้ดูดดึงแล้วซึมซาบเอาธาตุแคลเซียมเข้าไปทางกายก็มันก็อาศัยอันน่ะฮอร์โมนในส่วนนึงเด้เห็นบ่เจ้าฮอร์โมนโอสโตรเจนนี่นะบัดนี้เมื่อเวลาอันฮอร์โมนโอสโตรเจนนี่มันขาดไปมันหายไปมันซะการซึมซาบหรือว่าการจูบดึงเอาของอันน่ะเอาอันธาตุแคลเซียมนี่ก็ออกจากอาหารเฮาที่อยู่ในลําไส้มันก็เข้าไปทางกายก็มันก็รุนแรงลงบัดนี้เจ้าเมื่อเวลามันรุนแรงบัดนี้พวกมีหญิงทั้งหลายที่สูงอายุก็มีส่วนจะเป็นเฮาเอิ้นว่าอันน่ะกระดูกพลอยหรือว่าโอสติโอโพโรซิสหรือว่ากระดูกเป็นหูแม่นบ่ถ้าคันเป็นหูเนี่ยก็ความจริงคันเปตัดซับเป็นหูเลยพี่น้องพอเป็นหูน้อยแม่นบ่โอสติโอแปลว่ากระดูกแม่นบ่โอสติโอโพโรซิสหมายความว่ากระดูกเป็นหูคันว่าความลาวมันก็มีความหมายหยังแต่ว่าคันว่ากระดูกพลอยนี่เข้าใจว่าเพิ่นหยังเพราะว่าพวกนี้นี่ก็คันลบแป๊บๆนี่บ่พอหักหักได้ค่าอันก็นั่นแหละนั่นแหละบ่พอหักหักขนาดนั้นเฮากระดูกพลอยก็มีส่วนที่กว่ามันซะสารันก็คันท่าว่าเฮาเป็นแม่หญิงอายุสูงอยู่ก่อนเฮากินแคลเซียมนี้ก็ดีเห็นบ่แต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งคันท่าเฮาเคยเป็นโรคอันนึงว่าโรคอันน่ะนิ้วมะขามนี่เห็นบ่นิ้วมะขามนี่บ่คนกินได้เพราะหยังเพราะว่านิ้วมะขามนี้ส่วนใหญ่มันก็มันจะเป็นมาจากคําว่าอันน่ะแคลเซียมออกซาเลตเห็นบ่มันมีธาตุแคลเซียมอยู่นั้นบ่ได้คันเป็นแคลเซียมออกซาเลตความจริงมันก็มีลาสิริตว่าซะแต่ว่าคันถ้าเป็นย้อนแคลเซียมออกซาเลตนี่เฮาก็บ่ควรกินนะเห็นบ่อือโอ้ยังเพราะว่าคันถ้าเฮาเป็นมะขามก็พี่น้องเมื่อเวลาเฮาทดเมลาเฮาอันนั้นปัสสาวะก็แล้วมันก็ออกมาแล้วเฮาจะให้ดรไปกวดวิจัยว่ามันเป็นธาตุหยังหั่นนะอือข้าพเจ้านี่ก็เป็นอันนี้มะขามกันให้พี่น้องแต่ก็เป็นย้อนแคลเซียมออกซาเลตโอ้มันจะสั่นข้าพเจ้าจึงลิดเว้นในการกินแคลเซียมแต่ว่าก็กินอาหารธรรมดาก็ถือว่าเป็นธรรมดาแล้วซะแต่ว่าที่ตั้งกินแคลเซียมเป็นแคปซูลบ่หรือเป็นแท็บเล็ตมานี่บ่กินนะจ๊ะแล้วสุดท้ายผู้ชายนี่ก็บ่ต้องการหรอกว่าซะเพราะว่าอันเฮาสุดท้ายเฮาก็มีอยู่ตลอดอืม
พวกที่ล้มล้มอันนาแค่หักคากันก็พนมส่วนแรกมันมีหญิงเด้พวกอายุสู้มันซะผู้ชายก็หักบอกก็หักอยู่แต่ว่ามีหญิงนี่หักก่อนกว่าซะเพราะอย่างพอกระดูกเขาจะเป็นพลอยย้อนย้ำย้อนมันเป็นโอสโตโปริซิสนี่นะโออ่ะหมายจากสั้นกับทางผู้ย่าผู้หญิงผู้ที่มีอายุสูงขึ้นไป50-60ดูแลเด้อพี่น้องเด้อในใดก็เพื่อป้องกันได้เพื่อบ่อยากให้กระดูกพ่อยเพราะว่าอันนี้นี่ก็เห็นหลายผู้หลายคนบ่แม่นว่าตั้งล้มได้ขนาดตําขอบประตูซื่อๆนะตําขอบประตูแขนหักบางคนนี่เห็นว่าบางเทื่อนี่อีสังต่างๆเพียงแต่เข้าไปในแบดชับบ่เพิ่นไปจับเพียงแต่ล้มซื่อๆนี่น่ะกระดูกข้างกระดูกข้างหักอันนั้นกระดูกอันนั้นกระดูกข้างอันนั้นนี่หักส่วนหลายก็แม่นผู้หญิงคือนะคือท่านด็อกเตอร์เว้านี่แหละก็บ่สมควรหักก็หักขนาดย่างไปตําเอาขอบฝาประตูก็ยังว่าอันนั้นน่ะแขนหักอันนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ผู้ย่าผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะได้ต้องหาวิธีป้องกันหรือว่าหาสมควรได้กินข้าวเสี่ยมป้องกันเอาไว้นะเพราะว่าอันประเภทนี้บ่แม่นว่ากินปุ๊บแล้วมันข้าวเสี่ยมลูกสิแข็งขึ้นมาทันทีต้องจะต้องเทคท่ายนะเออคันว่านั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าสําคัญเรื่องของประยังจังในบ่นี้คันถ้าว่ามันกระดูกหักแล้วก็พี่น้องมันต้องกันยากเด้บ่คือเอาหยังนุ่มเด้อันนี้สําคัญบ่นี้ย้อนย่างย้อนว่าร่างกายเฮานี่มันบ่ดึงเอาบ่ซึมซาบเอาแคลเซียมหลายขึ้นที่เก่าหั่นฮะจ้าๆแล้ววันนี้เฮาก็คาดอันน่ะคาดผู้สนับสนุนคือพวกออสเตรเลียนี่ที่เป็นสนับสนุนนะก็ดอกมันแค่คืนก่อนพี่น้องแต่ฉันต้องระวังคันหักแล้วโอ้ปวดยากต่อการขยับย้อนย่างย้อนเฮานี่อายุหลายต้องระวังไว้ดีกว่าพี่น้องว่าซะแม่นบ่จ้าเออวันนี้ข้าพเจ้าขึ้นมากับเวลากับ2ชั่วโมงเนาะครับแม่นแหละแต่ตอนนี้พวกเฮาก็มาอวยพรพี่น้องของพวกเฮาซะเพราะว่าพวกเฮาก็จะเริ่มส่งท้ายปีเก่าแล้วภายในเฮากลับมาภายในอาทิตย์หน้าก็เป็นปีใหม่แล้วท่านดร.ก็อวยพรให้พี่ให้น้องของพวกเฮาเชิญท่านอายดร.เจ้าสนั่นกับข้าพเจ้ากับวันนี้ก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่น้องที่รับฟังรายการของพวกเฮาจงมีอันนี้มีอายุวรรณสุขภาระพี่น้องกันอายุก็ขอให้ยืนยาวมันพันปีเป็นเขตนะวรรณะหาสะสองแจงเรื่องเรื่องดังพระจันทร์ภาระขอให้มีแห่งล้นเหมือนดังซากซ่านสุขะขอมีสุล้นความเจ็บปวดอย่ามาแบกเบ็ดให้พี่น้องเด้อเฮาทุกคนมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้มีแต่ความเจริญความก้าวหน้าในปีใหม่จะมานี้แล้วก็ปีต่อไปหมดสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะครับเดี๋ยวก็ข้อลาอากาศดร.วิชิตครับให้พรพี่น้องก็ขอเสริมว่าไปรถครับก็ขอความขอบใจกับท่านดร.ทองวันที่เพิ่นได้พยายามอธิบายแล้วก็มาเก็บกําข้อมูลหลายอย่างเพื่อมายกเหตุผลให้พี่น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็ข้างต่อไปที่ต่อไปพวกเฮายังสิได้มาเฮียนหลายอย่างในระบบอยู่ในหัวว่าซั่นซะหัวนี่มีหลายระบบทั้งจะเป็นต่อมน้ําลายจะเป็นแก้วเป็นคางเป็นตาเป็นหูเป็นดังเป็นสมองรวมกันอยู่ในระบบหัวนี้ข้างต่อๆไปพวกเฮาจะได้เฮียนหลายอย่างจากท่านดร.ทองวันของพวกเฮาท่านผู้ชมมื้อนี้นี่ก็เวลาพวกเฮาหมดลงแล้วก็ขอให้พี่น้องของพวกเฮาหมดทุกผู้ทุกคนจะเป็นลาวนอกลาวในลาวอยู่ที่ใดก็สร้างอยู่ในทั่วโลกนี่ละผู้ที่เป็นคนลาวหรือบ่แม่นคนลาวก็ตามผู้ที่เพิ่นฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้ทุกท่านขอให้จงโชคดีในระยะช่วงปีใหม่สงกรานต์ของปีใหม่ลาวเฮานี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอยู่ดีมีโชคนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อข้าพเจ้าเองพร้อมด้วยทีมงานท่านดร.ทองวันพร้อมด้วยคณะของ iFreedom TV ขอลาพวกท่านไปก่อนพบกันภายในอาทิตย์หน้าภายในอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสบายดีครับ